2เขามีเปิดไมค์เลยจ้ะเขามีปิดหน้าตัวเองออกด้วยนะเขามีเอาหน้าตัวเองออกอ่ะสวัสดีค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 รับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าจะเสียงชัดเนาะเดี๋ยวคนในไลฟ์บอกหน่อยนะคะได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเดี๋ยวสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะถ้าเสียงโดดังเราจะบอกได้นะคะเพราะว่าโดนฝนตกนิดนึงจริงๆคุณหนูติดฝนนะคะเลยต้องอยู่ในรถสวัสดีค่ะปันทอค่ะปันทอจากเพลินดีค่ะวันนี้ปันอยากชวนทุกคนมาคุยค่ะกับวันเสาร์วันนี้เนาะเรื่องคนพิการและการตายค่ะก็เลยได้หัวข้อนี้มาว่าหากเลือกเกิดไม่ได้ขอเลือกตายได้ไหมเนาะในหัวข้อที่จะชวนคุยอะค่ะเรามี2ท่านอยู่กับเราที่นี่ค่ะมีคุณหนูกับพี่อัดนะคะคุณหนูค่ะคุณหนูนรันพรเป็นนักสื่อสารเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มองคนพิการอย่างเท่าเทียมค่ะพี่หนูนะคะแล้วก็มีพี่อัดค่ะคุณอัธพลคุณอัธพลเป็นผู้จัดการศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑลค่ะวันนี้เราจะมาชวนกันคุยคือพอเลือกพูดถึงเรื่องคนพิการมันอาจจะดูไกลตัวถ้าครอบครัวไม่มีคนพิการก็จะไม่รู้เรื่องนี้เลยหรือว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ตัวเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้กันค่ะอยากชวนคุยเพื่อทำความเข้าใจชีวิตของความป่วยไข้ที่เลือกไม่ได้
สู่การมีชีวิตที่ดีที่ทุกคนออกแบบได้นะคะก็อยากชวนคุยพี่ๆทั้งสองในแบบในเรื่องคนพิการนะคะกับการตายอยากให้เล่าให้ฟังก่อนว่าในปัจจุบันน่ะการเผชิญชีวิตดีกว่าของคนพิการนะคะตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยได้รับการดูแลได้รับการซัพพอร์ตหรือมีความเข้าใจเรื่องนี้หมายถึงว่าในการช่วยเหลือคนพิการในเรื่องการมีชีวิตที่ดียังไงบ้างค่ะอยากให้พี่ทั้งสองลองเล่าให้ฟังว่าในช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเผชิญกับอะไรบ้างอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคที่ยากที่ในชีวิตนี้หรือว่าเอ้ยมันดีแล้วในสังคมนี้ที่ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครก่อนดีพี่หนูก่อนก็ได้นะคะได้เหรอให้หนูก่อนเหรอคะได้ค่ะได้พี่หนูก่อนได้เลยสะเทือนใจเปล่าเมื่อกี้หันไปเห็นพอดีว่าขณะที่เรากำลังคุยไลฟ์เป็นอยู่นี่ใช่ไหมคะว่าคนพิการเผชิญชีวิตยังไงขณะฝนกำลังตกอยู่ตอนนี้ก็มีพี่คนหนึ่งนั่งวิวแชร์เข็นขายหัวอยู่ข้างนอกก็แล้วก็เปียกฝนอยู่คือหนูคิดว่ามันก็สะท้อนได้ดีเลยว่าคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นยังไงเนาะคือหนูคิดว่าคือถ้าจะถามว่าตั้งแต่เด็กๆ เป็นต้นมาหนูคิดว่ามันอาจจะให้ประสบการณ์หนูคนเดียวยากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าด้วยในประเทศที่อาจจะไม่ได้มีรัฐสวัสดิการที่ทำให้ทุกคนมันเท่ากันน่ะคนพิการก็เลยอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ต่างกันจากพื้นฐานครอบครัวแล้วก็พื้นฐานที่แบบเราจะสามารถซัพพอร์ตจากครอบครัวของตัวเองได้คือถ้าอย่างคนพิการบางคนอย่างหนูเองที่ครอบครัวก็อาจจะอยู่ในชนชั้นกลางเราบ้านอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเดินทางค่อนข้างสะดวกเราก็อาจจะเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงสังคมต่างๆได้มากกว่าคนอื่นอะแต่หนูคิดว่ามันมีคนพิการอีกหลายคนเลยที่จริงๆความพิการเขาอาจจะไม่ได้มากหรือน้อยไปกว่าเราอะเขาอาจจะพิการคล้ายๆกับเราค่ะแต่ว่าเมื่อเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อแล้วมันเดินทางหรือเข้าถึงสิ่งต่างๆลำบากมากๆอ่ะหนูคิดว่าเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่มันแย่กว่าเราหรือว่าอาจจะเข้าไม่ถึงโอกาสซึ่งหนูคิดว่าจริงๆถ้าโดยส่วนตัวหนูคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าหมายถึงว่าไม่ว่าเป็นคนพิการที่จะเกิดในครอบครัวแบบไหนซึ่งคือไม่ใช่แค่คนพิการหรอกหนูคิดว่าทุกคนอ่ะคือไม่ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนเกิดที่ไหนเกิดออกมาแล้วเป็นพิการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าคนทุกคนก็ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่มันดีในระดับที่เขารู้สึกว่าการอยู่แล้วมันมีศักดิ์ศรีอ่ะมันรู้สึกว่าอยู่แบบไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่าไม่ได้ต้องรู้สึกว่าต้องรอคอยความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่ามันควรเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คงต่อด้วยคุณภาพชีวิตคนพิการในเมืองไทยก็หลากหลายถ้าคุณมีฐานะคุณก็อาจจะอยู่สบายหน่อยเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาสวัสดิการหรือว่าต้องพึ่งพาสาธารณูปโภคจากภาครัฐแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบอาจจะเป็นคนชั้นกลางลงไปเนี่ยก็หนูคิดว่าคุณภาพชีวิตของพิการก็ไม่ได้ดีค่ะรวมถึงอาจจะเรียกได้ว่าแย่เลยถ้าสำหรับหนูนะทำนี้เปิดไมค์ให้หน่อยจ้ะฮัลโหลโอเคครับสำหรับในมุมมองของพี่อาจเองเนี่ยพี่อาจก็มองคล้ายๆกับพี่หนูนะว่า เราเองอาจจะบอกว่าทุกคนสบายเหมือนกันหมดก็ไม่ได้จะบอกว่าลำบากเหมือนกันหมดก็ไม่ได้แต่ถ้าจะมองจริงก็คือว่าความพิการหรือว่าคนพิการเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะมันไม่ได้เลือกชนชั้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างมันก็เกิดขึ้นได้แต่หนึ่งภาพที่เราเห็นในสังคมไทยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าถ้าเป็นคนชั้นสูงเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นคนชั้นกลางมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศแล้วคนชั้นล่างเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศพี่คิดว่าคนชั้นล่างเนี่ยก็จะได้รับอุปสรรคและปัญหาที่มากกว่าคนกลุ่มอื่นนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าโอเคแหละชนชั้นกลางเขาก็อาจจะมีทรัพยากรในการจัดสรรได้อยู่ในกรุงเทพอาจจะเป็นเมืองที่อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าเมืองอื่นหรือจังหวัดอื่นเนาะยิ่งชนชั้นสูงเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเราเผื่อเขาอาจจะไม่ต้องเคยเข็นรถเองก็ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศเนาะเมื่อกี้อย่างที่หนูบอกว่าเอ้ยมีพี่คนหนึ่งใช่ไหม
เข็นอยู่ริมถนนแล้วในสภาพที่ฝนตกต้องดิ้นรนอันนี้คือสภาพต่างจังหวัดเนาะก็ลองนึกดูว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นภาพมาว่าเวลาเรานั่งไปต่างจังหวัดถนนกับบ้านคนเนี่ยมันชอบมีความแตกต่างกันซะเหลือเกินเราจะเห็นว่าถนนเราอาจจะสูงพอๆกับหลังคาบ้านของชาวบ้านเขาเราอาจจะเห็นว่าบ้านบางหลังอาจจะอยู่แบบโอ้อยู่ต่ำเตี้ยมากๆอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่คิดว่าเห็นไหมว่าโครงสร้างของรัฐด้วยเองเนี่ยมันส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศนี้เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคและค่อนข้างมีข้อจำกัดยังไม่รวมถึงระบบสาธารณะขนส่งด้วยนะลองนึกภาพดูกรุงเทพโอ้มีตัวเลือกหลากหลายมากแต่แม่งมีอยู่ประเทศเดียวไม่ใช่มีอยู่จังหวัดเดียวในประเทศที่มีความหลากหลายทางขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ดีรถใต้ดินก็ดีแท็กซี่ก็ดีใช่ไหมเห็นไหมว่ารถเมล์ที่เป็นชานกลางๆเราอาจจะไม่เรียกชั้นต่ำเพราะว่าเรารณรงค์เพื่อให้ได้ชั้นต่ำแต่ก็ไม่เคยได้ชั้นต่ำในประเทศนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสวัสดิการของคนพิการไทยมันก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินเนาะมึงก็ต้องปากกัดตีนถีบกันเอาเองแล้วกันหมายถึงว่ามันมีตัวอย่างนึงที่ไปลงทำงานอยู่ในศรีสะเกษกับสุรินทร์ในโซนทางภาคอีสานของเรานี่ติดกับชายแดนทางนู้นเนาะก็พบว่าสองจังหวัดนี้เนี่ยมีความกว้างหรือความไกลของอำเภอกับตัวเมืองเนี่ยแม่งไกลสาหัสมากอย่างศรีสะเกษเนี่ยเราต้องนั่งรถข้ามอำเภอใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะถ้าเขาไม่มีรถเมล์ที่ดีไม่มีหนทางที่ดีไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินทางหรือมีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละครั้งเพื่อจะมาหาหมอในตัวเมืองเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อครั้งนี่ 2,000 บาทก็คิดดูว่านี่คือต้นทุนที่เขาต้องเสียด้วยนะแล้วถามว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันส่งผลยังไงทำให้สุขภาพหรือสภาพแวดล้อมของคนพิการไทยมันดูแย่ลงนะลองคิดดูดิว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาชีพส่วนมากเนี่ยคงจะเป็นทางเลือกที่ไม่ได้แบบเป็นพนักงานหรือทำงานออนไลน์ได้สะดวกหรอกก็เป็นเกษตรกรรมใช้แรงงานก็ส่วนใหญ่ถูกไหมพอการเดินทางมันเข้าถึงยากพอเมื่อความพิการมันเกิดขึ้นกับคนหรือว่ามันส่งผลยิ่งเป็นคนพิการที่มีความพิการทางด้านร่างกายด้วยเนาะอันนี้เราอาจจะมีข้อจำกัดเยอะเลยเพราะว่าเขาอาจจะต้องใช้วีลแชร์ในการเดินทางถ้ารถขึ้นไม่ได้อะไรไม่ได้มันส่งผลแล้วบางคนมันก็ไม่มีเครื่องป้องกันบางคนเป็นแผลกดทับแบบนอนสมอยู่กับบ้านติดเตียงแบบลุกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยิ่งล่าสุดที่พี่ไปทำงานมาเขาพิการอยู่กับบ้านมา20ปีหมายถึงว่าสาเหตุเขาบาดเจ็บเขาถูกยิงแล้วทำให้ไขสันหลังขาดก็นอนอยู่กับบ้านมา20ปีแล้วเมื่อต้นปีแล้วเขาเพิ่งจะได้รถเข็นคันแรกกับเบาะลมที่รองนั่งเพื่อกันแดดกดทับเบาะแรกคือผ่านมา20ปีพี่ก็เลยเกิดความหนักสงสัยว่าแล้วแบบนี้เราจะเอาคุณภาพชีวิตที่ดีที่ไหนแล้วมันส่งผลยังไงพอเมื่อร่างกายมันต้องอยู่ตรงนั้นแล้วมันเพิ่มภาระของคนหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นภาระแค่ตัวเองแต่มันเป็นภาระของคนในครอบครัวซึ่งมันส่งผลจิตใจและกระทบแล้วก็พอสภาวะการดูแลคนที่มีแผลกดทับนานๆมีสภาวะติดเตียงนานๆเนี่ยความเหนื่อยล้ามันส่งผลทั้งสองคนทั้งสองด้านตัวคนเป็นเองแม่งก็ส่งผลโอ้โหจะต้องอยู่ยื้อไปนานขนาดไหนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องดูแลไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันก็เกิดเป็นการยื้อแย่งกันระหว่างความรู้สึกว่าตกลงแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อว่าสวัสดิการทางสังคมมันไม่ดีเนาะสุดท้ายมันมีคำถามบางคนนี่สะท้อนกับพี่ว่าเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเมื่อมีความพิการเกิดแล้วคุณต้องสู้สิถ้าคุณสู้ใจคุณมาคุณก็จะอยู่ได้แต่มีคนหนึ่งสะท้อนพี่ฟังว่าให้ผมสู้ตายซะดีกว่าหมายถึงว่าผมจะได้ไม่ต้องมันอาจจะเป็นหนทางแห่งความสุขของเขาก็ได้อะหมายถึงนั่นเนาะหมายถึงว่าเพราะเขาอยู่ด้วยความยากลำบากเขาอึดอัดมากเลือกกินเองไม่ได้เลือกแต่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมออกจากบ้านเองยังออกไม่ได้โอเคถึงแม้จะมีรถเข็นอยู่ในบ้านแต่จะเข็นยังไงจากบ้านให้ขึ้นไปถนนที่มันสูงสูงขนาดนั้นได้ซึ่งมันมองเป็นไม่ได้เลยพี่คิดว่าวันนี้มันอาจจะพอทำให้เห็นภาพได้ว่าจริงๆแล้วความคิดที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกตายได้ไหมมันใช้คำนี้ได้เนาะเพราะว่ามันเคยมีอยู่วงหนึ่งของ disable.me เนี่ยครับที่พี่หนูทำเนี่ย uh-huh. เคยจัดเสวนาเรื่องประเด็นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเนาะกำลังจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสะท้อนเนี่ยหมายถึงว่าพอเขาตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองก็มีหลายๆคนก็ลุมประณามและต่อว่าเขาว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบจิตใจไม่สู้เลยไม่เข้มแข็งเลยจะให้กูสู้กับอะไรก็ในเมื่อว่าสภาพคุณภาพชีวิตเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยอ่ะเราจะหันไปไหนเบิกอุปกรณ์ที่ใกล้จังหวัดก็ไม่มีจะมี
สวัสดิการที่ทำให้เราอยู่ได้หรือเข้าถึงอาชีพการงานได้ไหมก็ไม่ได้บางคนลุกขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกพอยิ่งหายขึ้นไปถนนหน้าบ้านยังไม่ได้อ่ะถ้าขึ้นถนนหน้าบ้านได้แล้วนะอุปสรรคต่อมาคือแล้วเราจะเดินทางไปหางานทำยังไงวะจะให้ทำการเกษตรอยู่บ้านแล้วไปขายใครอ่ะถ้าบ้านเราอยู่ในทุ่งนาเราอยู่ไกลชุมชนเนี่ยซึ่งมันก็เข้าถึงอาชีพไม่ได้เลยการศึกษานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะมีโรงเรียนใกล้ๆบ้านไหนบ้างไหมที่จะรับคนพิการหรือน้องๆที่มีความพิการแต่เหมือนเข้าเรียนใกล้บ้านซึ่งก็ไม่มีโรงเรียนเฉพาะทางโรงเรียนพิเศษในต่างจังหวัดมีอยู่ที่ละแห่งก็อยู่ในตัวเมืองเหมือนเดิมพอพูดอย่างนี้เราเห็นภาพเนาะแชร์ยาวไปแล้วไม่รู้ว่าพี่หนูมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพขึ้นตรงที่อย่างนี้ค่ะพอเราเรื่องพูดเรื่องคนพิการอะเรามองคนพิการไม่เท่าเราเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันลำบากมากๆถ้ายิ่งแบบเหมือนเล่าให้ฟังอะค่ะว่าถ้ายิ่งเดินไม่ได้ยิ่งลำบากแล้วพอย้อนกลับมามองประเทศตัวเองอะฟุตบาทไม่เอื้อทุกอย่างไม่เอื้อเราไม่รู้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของรถเมล์ไทยที่มีแหลมยื่นออกมาเพื่อให้คนพิการขึ้นได้ด้วยซ้ำเราเห็นขนส่งสาธารณะที่เป็น BTS MRT อะไรเงี้ยมีลิฟต์นะแต่ว่าบางที่ก็ไม่เปิดใช้การอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลำบากแน่ๆเลยแล้วเงี้ยค่ะป่านไปลองเซิร์ชมาว่าโรงเรียนเด็กพิเศษในต่างจังหวัดอ่ะมีกี่ที่อะไรเงี้ยค่ะเป็นค่าเฉลี่ยเหมือนพี่อาจพูดเลยค่าเฉลี่ยอยู่ที่1โรงเรียนแล้ว1โรงเรียนนั้นอ่ะเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษที่แบบเอาเด็กพิเศษทุกอย่างมารวมกันไม่รู้ป่านเข้าใจถูกไหมนะส่วนใหญ่จะมีโรงเรียนแบบนี้แต่ว่าทุกโรงเรียนหมายถึงว่ามันไม่ได้ไปโรงเรียนปกติได้หมดที่มีครูพิเศษถูกไหมคะดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับเรื่องพวกนี้ไม่เท่าคนทั่วไปด้วยหรือเปล่าอันนี้อยากชวนคุยไปด้วยเพราะการไม่เห็นเรื่องความสำคัญของความคือไม่เห็นว่าเราลำบากยังไงแล้วไม่สามารถซัพพอร์ตได้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำหรือการดูแลการให้สวัสดิการอะไรเงี้ยมันยังน้อยถูกไหมคะยากอะคือถ้าหนูถ้าโดยส่วนตัวอย่างที่พี่อัดพูดอะคือสมมติว่าแบบในแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษก็อาจจะมีแค่1โรงเรียนในหนึ่งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางจังหวัดอะไม่มีด้วยซ้ำป้าพี่อัดมันนับเป็นภาพเช่นแบบว่าเช่นคืออย่างที่ป่านเจอมันอาจจะเป็นโรงเรียนเรียนรวมเนาะแต่ถ้าเกิดมันเฉพาะเจาะจงลงไปกว่านั้นอีกเช่นถ้าเราเป็นคนตาบอดอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเข้าโรงเรียนเรียนรวมที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจคนตาบอดมันก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องไปเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดซึ่งก็อาจจะมีแค่ภาคละหนึ่งที่อะไรเงี้ยคือไม่ใช่จังหวัดละหนึ่งที่ด้วยอาจจะเป็นโซนแบบโซนภาคเหนือก็จังหวัดเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้แบบถ้าเกิดเด็กถ้าเกิดผู้ปกครองจะส่งลูกไปก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องอยู่ไกลบ้านไกลชุมชนเนาะไปอยู่ที่อื่นหรือว่าถ้าเกิดเขามองว่ามันไกลเกินไปก็กลายเป็นว่าเด็กคนนั้นก็อาจจะไม่ได้เรียนเลยอย่างตอนเราเด็กๆอะค่ะคือแบบเราเปลี่ยนโรงเรียนเยอะมากอะทั้งที่มันไม่ควรจะต้องเปลี่ยนโรงเรียนอะนึกออกว่าคือแบบเด็กคนนึงมันก็ควรจะแบบมีเพื่อนมีโรงเรียนมีสังคมที่แบบอยู่ใกล้บ้านที่เราสามารถเรียนได้ใช่ไหมแต่ว่าคือเราต้องเปลี่ยนโรงเรียนเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงเรียนไม่มีลิฟต์คือเปลี่ยนก็เพียงแค่ว่าโรงเรียนมันแบบไม่สามารถขึ้นได้แล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปโรงเรียนที่ใหม่ที่แบบว่าห้องเรียนมันอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ดูแล้วแบบตลกไหมก็ตลกมากที่แบบคนนึงจะต้องเปลี่ยนโรงเรียนเพราะเหตุผลนี้เนาะแต่ว่ามันก็ทำให้เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วเราก็เลยเข้าใจด้วยว่าอย่างในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆโรงเรียนทุกโรงเรียนอ่ะเด็กพิการมันต้องมีสิคือถ้าเราเทียบสถิติว่าเรามีคนพิการเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีคนพิการประมาณ 10-15% ใช่ไหมต่อประชากรอ่ะเพราะฉะนั้นประชากรในโรงเรียนมันก็ควรจะมี 10-15% เหมือนกันที่เป็นเด็กพิการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราไปดูทุกโรงเรียนที่เราเคยเรียนมาเอ้าทำไมมีแค่เราวะที่พิการแล้วเด็กพิการคนอื่นเขาหายไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นคำถามเหมือนกันแล้วเราก็โอเคพอเราโตขึ้นมาเราก็ได้เข้าไปทำงานได้ไปรู้ว่าเด็กพิการหลายคนส่วนใหญ่เลยแหละเขาไม่ได้ไปโรงเรียนกันนะเขาอยู่บ้านเขาการไปโรงเรียนมันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงสำหรับพ่อแม่มันไม่ใช่สูงแค่เรื่องเงินอะแต่หลายๆโรงเรียนพอเขาไม่สามารถที่จะดูแลนักเรียนพิการได้อะเขาก็มีข้อแม้ว่าจะต้องมีผู้ปกครองหนึ่งคนที่ต้องไปอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นแบบ
การที่ผู้ปกครองหนึ่งคนไปอยู่ที่โรงเรียนมันก็เสียรายได้แล้วก็คือหลายๆครอบครัวมันก็ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้มันก็เลยสรุปก็คือเอาโอเคงั้นเอาลูกไว้บ้านดีกว่าไม่ต้องเอาไปก็คืออยู่บ้านไปเถอะเพราะว่าเขาก็อาจจะนึกไม่ออกได้ว่าเรียนไปทำไมคะแบบเรียนไปอนาคตก็คงหางานทำไม่ได้เหมือนที่พี่อัดพูดคือมันก็วนลูปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็แบบน้องๆหลายคนเขาก็ไม่ได้เรียนก็อยู่บ้านงั้นแปลว่า มีคนพิการจำนวนมากหลุดจากระบบการศึกษาถูกไหมคะใช่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 คิดว่าจำนวนมากไม่น้อยเลยแหละไม่น้อยเลยคิดว่าบางส่วนอาจจะแบบหลุดเรียกว่าหลุดนะแต่หนูคิดว่าส่วนหนึ่งคือเรียกว่าไม่ได้เข้าถึงเลยไม่รู้เหมือนกันพอป่านกลับมาทบทวนน่ะที่ป่านโตมาจากต่างจังหวัดอะโรงเรียนที่ป่านเรียนเป็นโรงเรียนที่รับเด็กพิเศษนะแต่ไม่มีครูเด็กพิเศษเพิ่งนึกออกแปลกมากคือจากสิ่งที่พี่แชร์แล้วก็จากที่พี่หนูเล่าให้ฟังพี่ก็พยายามค้นหาคำตอบแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ขอเล่าทั้งความก่อนว่าพี่เองไม่ได้มีความพิการตั้งแต่กำเนิดครับพี่พิการภายหลังเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อตอนปี51นี่แหละซึ่งเมื่อก่อนเองเนี่ยพี่เองก็มีมุมมองต่อเรื่องของคนพิการเนี่ยอีกแบบนึงนะสมัยที่ยังไม่มีความพิการเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องของบุญบาปสิ่งที่เราช่วยได้ก็เฉพาะหน้าทำบุญให้เขาบ้างเห็นขอทานก็ให้เงินเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอนนั้นเราคิดแบบนั้นแล้วเราเชื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ปัจจุบันพอได้รับความพิการมาแล้วเนี่ยข้อหนึ่งที่มันพิสูจน์พี่ได้ว่าบางทีความเชื่อในที่เราเชื่อมันอาจจะไม่ได้จริงก็ได้แต่มันอาจจะอยู่ที่วิธีคิดเนาะแล้วก็เลยทำให้พี่ลองหาคำตอบดูว่าแล้วทำไมปัจจุบันนี้ทำไมเรื่องต่างๆในประเทศเราที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนพิการเนี่ยทำไมมันไม่ก้าวหน้าหรือมันไม่ถูกพัฒนาไปอย่างกับประเทศอื่นๆเนาะอย่างเช่นประเทศอื่นๆนี่เขารองรับสภาพแวดล้อมนี่ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองหรือโซนเอเชียที่พัฒนาไปแล้วอ่ะหรือจะเป็นโซนยุโรปเองทำไมเขาถึงมองผู้คนเหล่านี้แล้วให้พื้นที่กับผู้คนเหล่านี้พอๆกันกับประชากรคนอื่นๆเนาะที่กลับมองว่ามันเกิดขึ้นจากวิธีคิดนั่นแหละแล้วก็เกิดขึ้นจากความเชื่อนั่นแหละว่าความแตกต่างของคนพิการในบ้านเราอ่ะมันเป็นชนชั้น2ชั้น3ชั้น4หรือชั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นอีกประชากรกลุ่มนึงที่ควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือแบบเวทนาสงเคราะห์ต่อไปเรื่อยๆถ้าเขามองว่าเราเป็นประชากรเช่นเดียวกันกับกลุ่มคนเดิมๆเนี่ยเขาอาจจะต้องมองที่ข้อจำกัดว่าถ้าประชากรเหล่านี้เนี่ยเขามีข้อจำกัดแล้วจะทำยังไงให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในสังคมใช่ไหมมันควรจะต้องไปสนับสนุนนโยบายหรือพัฒนาเรื่องของสาธารณูปโภคอื่นๆเนาะแต่สุดท้ายพี่คิดว่ามันเชื่อมโยงกับการเมืองว่าวิธีคิดทางการเมืองเนี่ยถ้ามันมีความเป็นประชาธิปไตยมากเพียงพอเนี่ยมันก็จะมองคนบนฐานสิทธิ์มากกว่าฐานสงเคราะห์และเวทนาเนาะแล้วมันเกี่ยวยังไงล่ะถ้าถามว่าประเด็นวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องความตายใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหจั่วหัวมาที่เรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องนโยบายเรื่องการเมืองเรื่องความเชื่อใช่ไหมพี่ว่ามันคือเรื่องเดียวกันแหละเพราะว่าความเชื่ออย่างหนึ่งก็พี่คิดว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อยุคก่อนเรื่องของความเชื่อเรื่องของค่านิยมทางศาสนาก็ดีหรือเรื่องอะไรพวกนี้เองก็ดีเนี่ยมันก็คือกฎแบบหนึ่งเนาะในการอยู่ร่วมกันในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะพัฒนาหน่อยมันอาจจะมีกฎหมายมันอาจจะมีสวัสดิการที่ขึ้นมารองรับใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าพอเมื่อรัฐไม่ส่งเสริมทำให้คนพิการนั้นอยู่ได้เนี่ยแล้วมันผิดไหมที่คนพิการเขาอยากจะเลือกตายอ่ะเนาะพี่ต้องขอเล่าแบบนี้ก่อนว่าถ้าคนพิการที่เกิดความพิการภายหลังเนี่ยเขาไม่ได้อยู่มาตั้งแต่กำเนิดเขาไม่ได้เรียนรู้ชีวิตมาตั้งแต่แบบนั้นดูดีๆชีวิตไม่มีข้อจำกัดจากคนเคยเดินได้คนเคยวิ่งได้วันหนึ่งเขาเดินไม่ได้วันหนึ่งเขาวิ่งไม่ได้วันหนึ่งเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งเช็ดก้นตัวเองล้างขี้ตัวเองเขายังทำไม่ได้เราลองนึกดูว่าสภาพจิตใจแบบนั้นเนี่ยในช่วงแรกของคนที่มีความพิการเนี่ยเขาจะรู้สึกขบขู่ขนาดไหนหรือเขาจะรู้สึกประณามตัวเองขนาดไหนซึ่งพี่ว่ามันไม่ผิดนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าการจากไปจะเป็นสิ่งที่มีความสุขและงดงามมากกว่าการมีชีวิตอยู่บนสังคมนี้เนี่ยอันนี้พี่ค่อนข้างจะเห็นภาพเนาะแต่ถ้ารัฐเราสนับสนุนมีนโยบายที่ดีมีสวัสดิการรองรับพี่เชื่อว่าบางคนอาจจะเลือกตายน้อยลงเพราะเขาเห็นความเป็นไปได้ในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อว่า
โอเคถ้าฉันพิการตอนอายุ15ฉันไปเรียนต่อได้ว่ะแล้วฉันเรียนต่อแล้วฉันมีโอกาสออกนอกบ้านไปทำงานต่อได้ว่ะมันจะจินตนาการภาพออกว่าอ๋อการมีชีวิตอยู่ต่อของฉันมันจะเป็นแบบนี้ฉันมีรถเข็นที่เหมาะสมกับตัวว่ะเอ้ยฉันมีขาเทียมที่เท่ๆว่ะฉันมีไลฟ์สไตล์ในชีวิตที่ฉันออกไปทำได้ไม่ว่าจะไปกินไปเที่ยวไปอะไรสุดท้ายมันก็จะส่งเสริมทำให้คนอยู่ได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้พี่คิดว่าถ้ารัฐไม่ส่งเสริมเรื่องสวัสดิการต่างๆเหล่านี้เนี่ยสังคมเองก็ไม่ควรจะต้องไปตำหนิคนพิการที่เขาคิดสั้นเลยนะเพราะว่ามันมีความเชื่อเราว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องผิดบาปมันผิดบาปจริงๆแต่พี่กำลังสงสัยว่าแล้วการที่คนที่เขาอยากจะตายเนี่ยแต่เราบังคับให้เขาอยู่บนสภาพแวดล้อมอันรันทดโหดร้ายแบบนี้เนี่ยพวกคุณโหดร้ายกว่าสิ่งที่เขาทำหรือเปล่าถูกไหมเพราะในสภาพแวดล้อมมันไม่ได้เอื้อเลยอ่ะพี่กลับมองว่าคนพวกนี้โหดเหี้ยมมากกว่าคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเองนะคือพวกคุณจะให้เรามีชีวิตอยู่บนสภาพแวดล้อมแบบนี้คือทรมานเราไปทีละช้าๆหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะมันเชื่อมโยงด้วยกันแล้วก็โดยส่วนตัวพี่เองพี่เชื่อว่าคนเราเขาจะทบทวนตัวเองมาดีแหละวันนึงพี่อาจจะรู้สึกว่าพี่ใช้ชีวิตมามากพอแล้วพี่มีคุณค่ามามากพอแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าการจากไปในวัยอันควรของพี่ถ้าพี่เลือกเองได้ตัดสินใจเองได้เนี่ยพี่ก็อยากจะเลือกวันตายเป็นของตัวเองได้บ้างเพราะเราอยู่บนประเทศสารคันประเทศแบบนี้ที่เราเกิดและเติบโตไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการก็แล้วแต่นะลองนึกย้อนเหมือนในชีวิตเราเด็กตั้งแต่เล็กจนโตมีสักกี่อย่างว่าที่เราจะเลือกด้วยตัวเราเองได้บ้างซึ่งมันน่าอึดอัดนะจริงๆแบบเพราะเราถูกสังคมตลอดหลอมวิธีคิดทางครอบครัวมาเยอะมากว่าเป็นเด็กต้องเป็นแบบนี้สิเป็นเด็กแล้วเราต้องเหมือนคนยุคข้างบ้านเขาสิจริงๆมองว่ากันเลือกตายไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คนพิการไหมคะพี่อัดทุกคนเลือกตายได้ไม่ต้องพูดแค่ในเรื่องวงการของคนพิการไหมแต่วงการคนพิการหรือคนพิการที่มันพูดขึ้นมาเยอะหรือมันเป็นประเด็นผักถกเถียงเนี่ยเพราะว่าการมีมันไม่อยากมันไม่มีแรงกระตุ้นในการมีอยู่ในการมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่มันทำให้เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าการมีในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอ่ะมันไม่เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าปะบางทีแบบพิการป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนอนในเตียงนอนทั้งนอนบนเตียงทั้งชีวิตนี่เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้หลังๆมีการพูดคุยถึงเรื่องการเลือกตายมากขึ้นเพราะว่าแบบมันไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากชวนคุยเรื่องนี้เหมือนกันค่ะพอดีไหนๆก็ปูสวยมากมาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยถ้าลองมองกลับไปในสิ่งที่แบบคนพิการเผชิญไม่แปลกเลยที่ช้อยที่ช้อยที่มันผุดขึ้นมาคือการเลือกที่จะแบบเลือกที่จะตายแต่ว่าไม่อยากให้เรื่องเนี้ยมันเป็นแค่คนพิการอ่ะการเลือกตายแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนนึกถึงว่าอยากตายยังไงก่อนที่จะแบบคิดว่าเฮ้ยเราจะมีชีวิตให้มันน่าอยู่หรืออยากมีชีวิตกว่านี้อะไรเงี้ยอยากชวนคุยเรื่องนี้ต่อว่าเพราะว่าเรามีชีวิตที่ดีไม่ได้หรือเปล่าหรือเรามีความฝันไม่ได้ไหมการเลือกตายเลยเป็นความฝันยิงประเด็นแบบนี้เลยคืออย่างกรณีหนึ่งอะคือแบบว่าอย่างหนูเล่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะก็คืออย่างของหนูเนี่ยหนูเป็นหนูอาจจะแตกต่างกับพี่อาตุที่หนูพิการตั้งแต่กำเนิดแล้วก็คือเขาเรียกว่าไงดีพี่อาหนูคิดว่ามันก็มีความรู้สึกคนละแบบกับคนที่พิการภายหลังเนาะว่าคนพิการภายหลังอาจจะรู้สึกช็อกตอนที่เกิดความพิการแล้วก็รู้สึกว่าอย่าอยู่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เอาจริงๆคนพิการตั้งแต่กำเนิดก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นระยะนะคือถึงแม้ว่าเราจะพิการตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าด้วยคนรอบตัวเราไม่ได้มีความพิการอ่ะมันก็เกิดความเปรียบเทียบนึกออกไหมคือเราเติบโตมาพร้อมกับน้องสาวที่น้องสาวเราไม่ได้มีความพิการอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าน้องสาวเราอยากเล่นอะไรก็เล่นได้อยากเดินไปตรงไหนก็เดินไปได้เขาเดินได้เขามีโอกาสในชีวิตที่มันมากกว่าเราอะถึงแม้ครอบครัวเราจะพยายามทำให้ไม่รู้สึกแบบนั้นเนาะแต่ด้วยความรู้สึกของเรายิ่งตอนเป็นเด็กๆอะมันยิ่งรู้สึกถึงความเปรียบเทียบนั้นว่าทำไมวะน้องอยากไปเรียนอันนี้น้องก็ไปได้น้องอยากไปเล่นอันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนน้องก็ไปได้แต่ทำไมเราเองโตกว่าแต่ไม่สามารถไปได้คือมันเกิดความเปรียบเทียบแบบนี้ความรู้สึกตอนเด็กๆเลยเราจำได้ว่ามันเกิดขึ้นคือไม่รู้มันเป็นความจำได้หรือมีคนเล่าให้ฟังแต่ว่าคือมันน่าจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากอยู่แล้วอะไม่อยากอยู่กับ
ไม่รู้ไม่อยากอยู่กับร่างกายนี้หรือว่าไม่อยากอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ตอนนั้นมันยังแยกไม่ออกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แล้วเพราะว่าเราไม่อยากเห็นภาพว่าเอาเราทำไม่ได้แต่ทำไมคนอื่นเขาทำได้อะไรเงี้ยคือมันก็รู้สึกตั้งแต่เด็กแบบเด็กมากๆเลยช่วงนั้นน่าจะแบบประมาณแบบ4-5ขวบอะแล้วเป็นช่วงที่เหมือนน้องกำลังหัดเดินอะเรารู้สึกว่าทำไมน้องได้ดีของเราเขาเดินได้แล้ววะตอนนั้นแล้วทำไมเราซึ่งแบบโตกว่าแล้วทำไมยังเดินไม่ได้อะไรเนี่ยคือมันเด็กๆมันจะรับรู้อะไรแบบนั้นใช่ไหมคือเรารู้สึกว่ามันก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นคนพิการตั้งแต่เกิดยิ่งถ้าแบบเราถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่อยๆหรือเราไปเจอคนที่เขาพูดกับเราว่าเมื่อไหร่จะเดินได้สักทีอ่ะมันก็จะรู้สึกเยอะมากๆสำหรับตอนนั้นเนาะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าพอเราเติบโตมาในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนพิการที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ชื่อว่า SFA ค่ะคือด้วยโรคของเราอ่ะมันจะแย่ลงเรื่อยๆคือทุกคนอาจจะไม่ได้แย่ลงเท่ากันแต่ว่าด้วยแนวโน้มของโรคอ่ะมีแนวโน้มที่มันจะดรอปลงใช่ไหมคะทีนี้เราเองอาจจะไม่ได้ดรอปลงมากเมื่อเทียบกับน้องๆคนอื่นๆที่อาจจะเจอบางคนก็คือแบบคือเราเจอเขาปีที่แล้วเขายังแบบตักข้าวกินเองได้อ่ะยังแบบสามารถใช้มือตักข้าวเองได้ใช่ไหมพอมาปีนี้มันก็มีวันหนึ่งที่เหมือนอันนี้จะเล่าให้ฟังแล้วกันซึ่งก็สะเทือนใจอยู่สำหรับเรานะพอมาปีนี้แบบว่าเขาโทรมาเราไม่ได้เจอเขาแต่เขาโทรมาเขาบอกว่าพี่หนูช่วยหน่อยได้ไหมว่าแบบเราจะทำยังไงดีช่วยหาข้อมูลให้หน่อยว่าสามารถเก็บตังค์แล้วไปตายที่ไหนได้บ้างเขาโทรมาถามเราแบบนี้เราเองเราก็แอบช็อกเว้ยตอนแรกแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยคืออะไรอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าปีที่แล้วอ่ะเรายังกินข้าวเองได้เลยเรายังแบบตักข้าวกินเองได้แต่พอมาปีนี้ตักข้าวกินเองไม่ได้แล้วแขนไม่สามารถตักข้าวกินเองได้แล้วโอ้ก็เลยกลัวว่าถ้าปีหน้าจะโทรมาไม่ได้แล้วเหมือนกันนึกออกไหมคือแบบมันแบบพอรู้สึกเราคือแบบเนี่ย ขอใช้ความอยากนิดนึงคือเราแบบก็รู้สึกใจหายอ่ะคือมันไม่ใช่กลุ่มที่แบบมาเจอกันแค่ไม่กี่เดือนนึกออกไหมเรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะแล้วมันก็แบบรู้สึกว่ามันก็ใจหายใช่ไหมคะเราก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงอาการมันแย่ลงมากหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็บอกว่ากลัวว่าถ้าปีหน้าแม้แต่จะแบบกดโทรศัพท์โทรมาก็โทรไม่ไหวแล้วหรือแบบว่าถ้าพูดไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะแบบจะบอกไม่ได้ว่าอยากตายยังไงแต่ว่าในปีนี้แบบยังกดโทรศัพท์ได้อยู่ก็เลยอยากกดโทรศัพท์มาหาก่อนว่าแบบช่วยหาหน่อยว่าแบบวิธีการมันจะทำยังไงได้บ้างหรือแบบมันต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ทำงานเก็บเงินมาส่วนหนึ่งที่จะแบบเก็บไว้ทำอันเนี้ยซึ่งแบบจริงๆเราสะเทือนใจมากเลยนะแต่เราก็เคารพในการตัดสินใจนึกออกปะแต่ว่าถามว่าเราสะเทือนใจไหมเราก็สะเทือนใจเราก็ช่วยเขาหาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าถ้าเกิดเขาสามารถมองภาพว่าตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองในอนาคตจะมือใช้ไม่ได้แล้วในอนาคตจะปากพูดไม่ได้แล้วอะแต่ถ้าเขามีทางเลือกว่าถึงแม้ปากพูดไม่ได้มันมีอุปกรณ์อะไรไหมวะที่แบบช่วยเขาได้ในการสื่อสารอะเราคิดว่าการตัดสินใจของเขามันจะไม่เป็นแบบนี้นึกออกไหมคือด้วยความที่คนนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดมือใช้ไม่ได้ปากใช้ไม่ได้จะอยู่ยังไงคือมันนึกไม่ออกแล้วอะเขากลัวว่าเขาวันนึงเขาจะโดนแบบใส่ท่อแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแบบนั้นโดยที่แบบไม่สามารถตัดสินใจเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในกลุ่มของเราอะที่เป็นแบบกลุ่มคนโรคเดียวกันอะเราก็จะเจอเคสอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเวลาคนพูดว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญอะเราก็จะแบบมันสำคัญดิคือตราบใดที่แบบว่าคนคนหนึ่งแบบไม่ต้องการมีชีวิตที่มันอิสระใช่ไหมคะแต่เขาไม่สามารถมีได้แล้วแล้วเขาก็นึกไม่ออกว่าแล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อเราคิดว่าช้อยส์หรือทางเลือกเนี้ยที่มันเหมาะสมแล้วไม่เป็นภาระคนอื่นอะเป็นสิ่งที่คนต้องการคือขนาดว่าน้องเขาจะคิดว่าจะตายยังไงเขายังไม่อยากให้เป็นภาระครอบครัวเลยเขาไม่อยากให้แบบไม่ใช่อยู่ดีๆแบบพลิกตัวเองตกรถเพื่อตายอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ไงครอบครัวก็ต้องอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นแบบเขาก็คิดว่าถ้าเขาตายงั้นก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พูดไปแล้วก็สะเทือนใจแต่ก็มันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าจริงๆแบบทุกคนก็ควรมีสิทธิ์เลือกอะแล้วก็ควรมีพื้นฐานชีวิตที่มันดีกว่านี้เพื่อทำให้การตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่มีอยู่ต่อมันแบบมันเป็นการตัดสินใจที่หนักแน่นพออะไรเงี้ยพี่เองอาจจะมีชุดประสบการณ์คล้ายๆหนูเนาะแต่ว่ากลุ่มของพี่เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนพิการภายหลังเหมือนกันเนาะแล้วอุปสรรคหนึ่งสำหรับคนที่แบบพิการภายหลังเนี่ยถ้าเป็นแบบโดนร่างกายหรือแผ่นสันหลังเนี่ยปัญหาแรกๆก็คือว่า
ถ้าดูแลร่างกายไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดแผลกดทับแล้วก็แผลกดทับของบางคนที่พี่เจอมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แบบเท่าเหรียญบาทเหรียญสิบนี่แต่บางทีแบบกำปั้นทั้งมือยัดเข้าไปที่สะโพกเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันรุนแรงมากมันกัดกินเข้าถึงกระดูกแล้วมันโหดร้ายมากคือสุดท้ายมีพี่คนหนึ่งที่เราเพิ่งไปเจอแล้วก็เจอได้กันไม่นานรู้จักกันไม่เกิน2เดือนแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาก็จบชีวิตตัวเขาเองที่บ้านด้วยการยิงตัวเองตายพี่คิดว่าเห็นไหมว่าถ้าสวัสดิการการซัพพอร์ตทีแรกมันดีมันไม่ส่งผลทำให้เขามีสภาวะแทรกซ้อนมากขนาดนั้นเนี่ยการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะคงจะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่พี่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาเช่นเดียวกันกับที่หนูเล่าเนาะเพราะพี่คิดว่าเขาคงจะทบทวนมาดีแล้วในจังหวะช่วงนั้นของเขาแต่พี่กำลังชี้ให้เห็นว่าทำไมมันมีคนเนาะที่ยังอยากอยู่แล้วมันมีคนบางกลุ่มจริงๆที่เขารู้สึกว่าการมีอยู่การอยู่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีต่อชีวิตเขาหรอกถ้าเขาจะเลือกขอจบชีวิตด้วยตัวเขาเองอย่างสบายใจโดยที่จะไม่ต้องทิ้งภาระคนอื่นด้วยนะพี่กำลังจะบอกว่าการตัดสินใจของเขาแบบนั้นบางทีเนี่ยโอ้คนหนึ่งจะต้องไปเก็บเงินซื้อปืนเถื่อนมาหนึ่งกระบอกแล้วก็ลูกค่าลูกกระสุนอีกอะไรพี่คิดว่าพวกนี้มันเราจะลดอะไรหลายอย่างได้เลยหมายถึงว่าถ้าเรามีการผลักดันเรื่องนี้ให้มันเป็นไปได้อย่างสวิตเซอร์แลนด์พี่เชื่อว่ามันไม่ใช่ว่ากระบวนการมันจะแบบอยากตายปุ๊บแล้วได้ตายเลยนะคือเขาจะต้องมีวิธีการคัดกรองเขาจะต้องมีวิธีการประเมินกันทางด้านจิตใจทางอะไรจนละเอียดมากๆและแน่ใจที่สุดแล้วว่าคุณตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าเพียงแค่ว่ามันเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยบางประเภทที่มันอาจจะรักษาแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเลยแบบนี้เนาะแบบนี้เขาก็อนุญาตให้ทำกันได้ใช่ไหมเราก็อย่างกรณีอย่างของเคสน้องเพื่อนหนูเนี่ยเห็นว่าร่างกายมันซุดโทรมลงไปทีละวันทีละวันซึ่งมันไม่ได้บอกเลยว่าอาการมันจะดีขึ้นมันมีแค่ทรงตัวกับซุดลงใช่ไหมนั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันก็จะมาผูกโยงกับความเชื่อของบ้านเราอะไรว่าแล้วเวรกรรมเหล่านี้ใครล่ะจะเป็นคนลงมือตัดสินใจทำซึ่งมันก็ถกเถียงกันอยู่ในระดับบนไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาเองก็ดีทางสาธารณสุขทางการแพทย์เองก็ดีหลักการมันจะคล้ายๆกับทำแท้งแบบไม่พร้อมไหมใช่ไหมไม่รู้ว่าคิดเห็นมันมีความมันมีความเอาศีลธรรมมาพูดปะมันมีความเอากรอบวัฒนธรรมเป็นศีลธรรมบาปอะไรเงี้ยบุญบาปการฆ่าคนตายอะไรอย่างงี้ด้วยปะจริงการเลือกตายพี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าตกลงว่าการที่เขาตัดสินใจจะตายด้วยตัวเขาเองกับการที่บังคับให้เขาอยู่โดยที่ให้เขาตายวิธีละช้าๆแบบนี้อันไหนมันโหดเหี้ยมและอันไหนมันโหดร้ายกว่ากันอันไหนมันเจ็บกว่ากันเนาะจริงๆมีอันนึงอยากแนะนำพี่หนูค่ะฟังเรื่องพี่หนูเราเมื่อกี้แบบเศร้าหน่อยจริงๆเพจ Peaceful Day อะค่ะเรามีสมุดเบาใจพี่หนูมันเป็นสมุดที่เราใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะจริงๆไม่ได้ใช้กับแค่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่ทุกคนทำสมุดเบาใจได้พี่หนูในสมุดนี้มันเขียนเลยนะว่าแบบถ้าสมมุติว่ามีอาการแบบหนักจะให้ช่วยเหลือยื้อประทังชีวิตยังไงถ้าต้องใส่ท่อเนี่ยให้ใส่ไหมเป็นเด็ดจำนงของตัวเราอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าถ้าหนูเป็นคนที่ทำสมุดเบาใจเนาะหนูก็จะเขียนมันก็จะมีคำถามแบบอยากให้จัดงานศพแบบไหนช่วงท้ายของชีวิตในการโคม่าหรือแย่แล้วเนี่ยอยากให้ได้รับการรักษาแบบไหนอยากให้ใครเป็นคนดูแลอยากให้ถอดเครื่องช่วยหายใจในจังหวะไหนหรืออยากให้ปั๊มไม่ปั๊มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้สมุดเบาใจเนี้ยจะช่วยได้ไม่รู้ว่าเคยใช้ไหมแต่ว่าป่านว่าอาจจะเป็นสเต็ปแรกในการช่วยเหลือกันได้ในคอมมูนิตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปทำคำถามเพิ่มก็ได้แต่อันนี้ของ Peaceful Days เนี่ยเราเริ่มมาจากโมเดลที่เราทำกับผู้ป่วยติดเตียงค่ะคือพอหลายคนมันนั่นแหละเหมือนที่พี่หนูพูดเลยบางทีการจากไปของเราอ่ะเราไม่ได้อยากให้คนที่ยังอยู่ต้องมาเดือดร้อนหรือต้องมาจัดการให้หรือบางทีแบบเราไม่ได้พิธีรีตองเยอะแบบจัดงานศพเราวันเดียวได้นะหรือเราเสียแล้วเผาได้เลยเราเสียแล้วไม่ต้องจัดงานได้นะแม่ไม่ต้องเสียเงินจัดงานศพให้เรามากๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในสมุดเบาใจเนี้ยมันสามารถแสดงเจตจำนงของเราได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นเจตจำนงที่เราต้องการนะแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีการใช้กันมากขึ้นค่ะ
แอบขายของไปด้วยเลยว่าถ้าใครอยากได้ก็ส่งข้อความเข้ามาที่เพจ Peaceful Date ได้ค่ะเรายังมีสมุดเนี้ยส่งให้ได้ทุกคนแล้วก็ป่านอยากชวนเพื่อนพี่หนูคนนั้นทำสมุดนี้จริงๆเพื่อที่เขาจะได้ออกแบบชีวิตและการตายของเขาได้คือเราพูดคำว่าการตายเหมือนง่ายเนาะจริงๆมันก็ทำใจยากแหละแล้วก็ยอมรับยากด้วยแต่ว่าถ้าวันนึงเรายอมรับได้ว่าทุกคนต้องตายเนี่ยเราควรออกแบบเราออกแบบมันได้ค่ะมีในแคปชั่นที่ป่านเขียนเป็นโค้ดไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอโทษทีค่ะน้องเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะปันเขียนไว้ว่าแบบอยากชวนทำความเข้าใจใช่ไหมอยากชวนทำความเข้าใจคนพิการสู่การมีชีวิตที่ดีอ่ะจริงๆการมีชีวิตที่ดีอันเนี้ยก็ต้องพูดถึงรัฐเลยเนาะรัฐด้วยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่พูดในแคปชั่นก็คือทุกคนสามารถออกแบบการตายได้อันนี้สมุดเบาใจสามารถช่วยได้นะคะแอบมาขายของเผื่อจะช่วยได้บางทีแบบมันทำได้เรื่อยๆด้วยนะคะสมุดเบาใจหมายถึงว่าถ้าตอนนี้เราทำแล้วแล้วเรายังไหวอยู่แล้วปีหน้าเรามาทำใหม่แล้วอัปเดตมันได้เพราะว่าแบบสิ่งที่เราคิดมันเปลี่ยนไปตลอดอันนี้ปั่นว่าทำได้เลยเป็นของ Peaceful Date นะคะขอมาได้ทีนี้ปั่นอยากถามต่อว่าตอนนี้ในไทยอะค่ะมีการเลือกตายได้หรือยังคะในฝั่งของทั้งคนพิการอะไรเงี้ยหรือว่าเพิ่งพิการภายหลังอะไรเงี้ยค่ะต้องถามว่าเลือกตายแบบถูกกฎหมายกับไม่ถูกกฎหมายมีแบบถูกกฎหมายกับไม่ถูกด้วยผิดกฎหมายก็เป็นการฆ่าผิดกฎหมายคือยังไงอะถ้าเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยก็คือฆ่าตัวตายถูกกฎหมายแล้วก็คิดว่ามันก็จะคล้ายๆแบบที่ป่านพูดไหมก็คือเช่นถ้าเกิดเรามีภาวะอะไรที่อาจจะหยุดหายใจแล้วก็ไม่ต้องช่วยอะไรเงี้ยป่ะเราก็ทำได้แค่นั้นใช่ไหมในปัจจุบันแต่เราก็ไม่สามารถไปบอกว่าเราอยากตายตอนนี้ทั้งที่แบบเราไม่ได้ตายเองเขาก็คงไม่สามารถทำอะไรได้เราคิดว่ามันก็เป็นยังเป็นข้อถกเถียงอยู่หมายถึงว่าแต่ว่ามันก็เริ่มถ้าในแวดวงของสาธารณสุขเองเนี่ยใช่ว่าเขาจะไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เนาะสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเหมือนกันเขาก็มีการพูดคุยอยู่บ้างเนืองๆแต่ว่าเราไม่ได้เห็นการขับเคลื่อนหรือการแชร์ลิงก์ออกสู่สังคมในวงกว้างสักเท่าไหร่ยังเป็นการศึกษาอยู่ในระดับเฉพาะกลุ่มของเขาอยู่เนาะก็คิดว่ามันเริ่มมีการขยับประเด็นต่างๆเหล่านี้มากขึ้นก็ถ้าในมุมมองพี่เองทัศนะพี่เองพี่คิดว่าปัจจุบันก็ยังมีการจากไปเรื่อยๆแต่เพียงว่าบางข่าวเราอาจจะไม่ได้เห็นตามหน้าสื่อเราไม่มีข้อมูลสถิติการตายถ้าพี่เชื่อว่ามันมีการเก็บข้อมูลการตายของคนพิการที่มาจากสาเหตุการเขาเรียกอะไรนะการลุยจะฆ่าตัวเองเนี่ยพี่คิดว่ามีจำนวนค่อนข้างที่จะไม่น้อยพอสมควรแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้สถิติเหล่านี้ตัวเลขข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยมีใครเนาะนึกขึ้นที่อยากจะเก็บข้อมูลแบบเป็นจริงเป็นจังเนาะเพราะว่าสาเหตุการตายส่วนมากก็ไม่ได้ระบุแบบนั้นงั้นแปลว่าก็จะมีเขาจะเลือกตายได้แค่ตอนที่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหรือมีอาการป่วยหนักอย่างนี้หรอคะในไทยใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเลือกได้เองก็ต้องตายเองมั้งใช่ไหมเนี่ยก็คือต้องแบบหยุดหายใจเองหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมสมองตายหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกปะที่มันแบบว่ายังอยู่ได้ด้วยเครื่องหรือเปล่าถึงจะสมะคือถ้าเราทำเจตจำนงไว้ก่อนว่าแบบไม่ต้องยื้อชีวิตหรือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไม่ต้องปั๊มอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอย่างนั้นปัจจุบันน่าจะยังทำได้แค่นั้นใช่ไหมคือไม่สามารถบอกว่าไม่สามารถแบบอยู่ดีๆมาบอกให้เขาแบบทำให้เราตายหน่อยอะไรเงี้ยคงทำไม่ได้ก็คงไม่มีแบบนั้นจะเข้าข่ายถ้าใครลองฆาตกรรมนั้นฆาตกรรมเดี๋ยวจะเข้าข่ายฆาตกรรมได้งั้นปั่นอยากถามต่อแต่กรณีแบบนั้นได้ค่ะพี่หนูเล่าก่อนเลยค่ะคือเราไปนึกถึงอีกเรื่องนึงอ่ะพี่อัดคือคนพิการบางคนน่ะก็อาจจะไม่ได้อยากตายเองแต่ก็ถูกทำให้ตายก็มีนะคือเราคิดว่าอันเนี้ยมันก็คือมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันซะทีเดียวแต่เราคิดว่าในข่าวหนูคิดว่าข่าวเหล่านี้เห็นบ่อยเช่นคนดูแลค่าคนพิการหรือค่าผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในครอบครัวตัวเองแล้วก็ค่าตัวตาย
เราคิดว่าอันนี้มันไม่รู้มันจะรวมอยู่ในหัวข้อเดียวกันไหมแต่เราคิดว่ามันคือความจินตนาการไม่ออกอะว่าเราจะสามารถผู้ป่วยหรือคนพิการในข้อในความดูแลของเราอะจะสามารถมีชีวิตอยู่ยังไงถ้าเกิดเราไม่อยู่งั้นเราก็ตายไปพร้อมกันเลยดีกว่าหรือว่าเราก็ให้เขาตายไปก่อนดีกว่าเนี่ยเราคิดว่าข่าวเราเนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆคืออย่างล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ก็อาจจะสักแบบไม่เกินปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นมีข่าวที่เหมือนพ่อหรือแม่ที่แบบฆ่าลูกตัวเองที่เป็นคนพิการแล้วก็ฆ่าตัวตายตามเพราะว่ามองว่าถ้าเกิดตัวเองจะตายคนเดียวลูกก็อยู่ไม่ได้อีกก็เลยต้องทำแบบนั้นอะไรเงี้ยข่าวแบบนี้จะยังเห็นอยู่นะในไทยซึ่งเราว่ามันสะท้อนให้เห็นว่า มันไม่ใช่แค่คนพิการหรอกที่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงรู้สึกว่าชีวิตไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตของตัวเองได้แต่ว่าเราคิดว่าครอบครัวหรือว่าคนที่มีภาระในการที่จะต้องดูแลคนพิการอ่ะเขาก็เกิดความรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วมันก็จนมาเป็นข่าวแบบเนี้ยเราก็เห็นแบบนั้นอยู่บ่อยๆคือพอข่าวแบบนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนถ้าทิศทางของคอมเมนต์เนี่ยถ้าจินตนาการก็คือว่าจิตใจทําด้วยอะไรทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงคิดแบบนี้ไปทําแบบนั้นคือพี่อยากจะชวนมองอีกมุมนึงคือว่าก็มันเป็นเพราะว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือเปล่ามันอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของสภาพเศรษฐกิจครอบครัวหรือเปล่าเนาะพี่เชื่อว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันมีผลส่งกระทบถึงทุกๆคนเนาะหนึ่งเรื่องความตายแล้วความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันเกิดขึ้นมาจากมันก็เกิดจากสังคมการเมืองอ่ะคือเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็ยังเชื่อว่ามิติทางการเมืองมันเชื่อมโยงทุกๆมิติของการมีชีวิตของประชากรไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอนเรื่องกินเรื่องปี้เรื่องเยี่ยวจนกระทั่งเรื่องตายมันส่งผลถ้าความเหลื่อมล้ำของเราสภาพสังคมทางการเมืองของเรายังไม่ได้โอบรับความหลากหลายยังเป็นรัฐที่ยังอนุรักษ์นิยมยังเป็นรัฐที่ไม่ได้มองไปข้างหน้าถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอ่ะพี่เชื่อว่าด้านนี้หรือการที่เราจะเลือกตายโดยแบบถูกต้องอนาคตแบบนู้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นภายใน10ปี30ปีนี้แน่นอนเนาะพี่คิดว่ามันจะต้องนำไปถ้าเรื่องนี้มันจะถูกก้าวหน้าและถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยพี่คิดว่ารัฐต้องส่งเสริมอ่ะแล้วก็ต้องเป็นรัฐที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยมากเพียงพอเพราะไม่งั้นปัญหาเรื่องเราเหล่านี้เราก็ต้องวนลูปกลับมามองที่ความเหลื่อมล้ำอยู่ดีอ่ะพี่เชื่อว่าถ้าเขาเป็นชนชั้นกลางเขาก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกหรือเขาเป็นชนชั้นสูงเขาก็มีเงินพาเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนมีเครื่องช่วยหายใจดีๆมีจ้างคนมาดูแลตัวเองก็ออกไปทำงานได้มีเงินมาสนับสนุนคนดูแลแต่ในขณะเดียวกันพอเป็นผู้คนที่เขาอยู่ข้างล่างหมายถึงว่าเป็นกลุ่มคนใช้แรงงานแล้วเขาทำยังไงถ้าวันไหนเขาไม่เอาตัวเองไปทำแรงงานแล้วเขาจะเอาที่ไหนแล้วครอบครัวมันก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะเขาเรียกอะไรแฮปปี้เอนดิ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกจ๋าอยู่กันได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วอ่ะถ้าเรามองกับบริบทสังคมจริงเราก็จะพบว่าบางครอบครัวมันอาจจะไม่ถูกกันก็มีบางคนอาจจะต้องอยู่สองคนก็มีหรือบางคนอาจจะต้องอยู่คนเดียวก็มีเงื่อนไขมันมีหลายอย่างหลายแบบมากเลยใช่ไหมปั่นอันนี้เหมือนมานั่งบ่นถึงความอึดอัดใจกันเนาะบ่นไปเลยค่ะเราอยู่ในสังคมแบบไหนกันเนาะที่ไม่อนุญาตให้เราอยู่แล้วก็ไม่อนุญาตให้เราตายแถมไม่อนุญาตให้เราพูดอะไรได้อีกซึ่งมันเป็นสังคมที่น่าอยู่จริงๆนะอันนี้ประชดนะปั่นเห็นด้วยกับพี่หนูกับพี่อัดมากๆประเด็นเนี้ยที่ป่านเลือกมาคุยเรื่องคนพิการนะคะป่านมีน้องสาวเป็นดาวซินโดรมป่านมีคำถามทั้งชีวิตพี่ฉันต้องทำยังไงกับน้องฉันวะถ้าพ่อแม่ตายฉันต้องทำยังไงวะแล้วก็เป็นคำถามที่พ่อแม่ป่านก็เครียดมาทั้งชีวิตเหมือนกันว่าแบบเราจะจัดการหรือเราจะดูแลคนเหล่านี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆป่านชอบประเด็นนี้นะพี่หนูที่อยากชวนคุยไปถึงการรับมือของคนรอบข้างด้วยอะไอ้เรื่องความเครียดของคนพิการมันไม่ใช่แค่คนพิการอะแต่มันเป็นคนรอบข้างสังคมวัฒนธรรมรัฐด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ความเครียดเหล่านี้มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันไม่มีทางออกอะค่ะเหมือนถ้าป่านอย่างเงี้ยป่านจะหาว่าป่านจะรับมือกับน้องที่เป็นดาวซินโดรมยังไงถ้าสมมติป่านยิ่งอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยค่ะป่านเป็นคนน่านเงี้ยยากมากๆถ้าพ่อแม่ไม่ได้สนใจก็อย่าหลุดไปจากวงโคจรเหล่านี้เลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยอยากถามว่าเราควรรับมือหรือเรา
เราจะส่งต่อเรื่องเหล่านี้ไปทุ้งรัฐยังไงดีให้รัฐเขาแบบช่วยเราอะคือมันควรมี101เรื่องการรับมืออะไรอย่างงี้ด้วยป่ะเรารู้สึกว่าคนมันแบล็งอะมันไม่มีเครื่องมือที่ทำความเข้าใจอย่างนี้เลยนะพี่กับการใช้ชีวิตในสังคมอะใช่ใช่ใช่พี่คิดว่าไอ้คู่มือ101เนี่ยของเราเนี่ยเราเคยมีคู่มือไหมรับมือกับสถานการณ์คนในครอบครัวมีความพิการมีไหมไม่เคยเห็นมันมีแต่ในการแพทย์อย่างเดียวนะว่าอ่ะถ้ามีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่บ้านพอไปรักษาโรงพยาบาลเขาก็จะให้คำแนะนำว่าต้องดูแลพิกเตอร์แคนตัวเองยังไง มันก็เป็นมิติทางด้านกายภาพอ่ะแต่ว่ามิติจิตใจสังคมเนี่ยมีไหมไม่มีแล้วคำถามก็คือว่าแล้วทำไมสังคมเราไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เลยวะมันถามกลับไปพี่ตอนแรกที่พี่พูดว่าเพราะสังคมคนมองคนพิการไม่เท่ากันเนี่ยมันแบบแม้กระทั่งในบทเรียนนะคะหนูกลับมานึกเนาะวิชาสังคมหน้าที่พลเมืองหรือใดๆอ่ะไม่มีเรื่องความหลากหลายเรื่องพวกนี้อยู่ในหลักสูตรให้คนเข้าใจเลยอ่ะนั่นแหละก็สังคมนี้มันต้องการแค่คนแบบเดียวไงคนดีที่เพอร์เฟกต์มันเลยกลับไปย้อนเรื่องเมื่อกี้ไงมันทำให้ไม่มีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ปะไม่มีความหมายของการมีชีวิตอยู่คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีเนาะการมีคู่มือ101ที่จะช่วยบอกว่าเฮ้ยถ้าครอบครัวคุณจะมีคนพิการอยู่ด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเตรียมรู้เนี่ยเอ้ยผมว่าต้องเตรียมตัวเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจเรื่องสังคมคุณต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ก็คงจะฝากความหวังไว้ในอนาคตเนาะหมายถึงว่าเราก็เชื่อแหละว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้มันจะดูว่าสังคมคนพิการในประเทศนี้มันอาจจะดูหวังน้อยได้นะหมายถึงว่าความหวังมันอาจจะลิบหลีแต่ยิ่งลิบหลีมันควรจะต้องมีหวังเพราะฉะนั้นเราหวังมองไปข้างหน้าได้ว่ามันอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ฝากใครก็ได้นะที่ฟังอยู่แล้วคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ลุกขึ้นมาทำกันหน่อยต้องทำด้วยกันต้องทำด้วยกันเออแต่ป่านว่า101ไม่แก่ดีคือบางทีการรับมือเป็นพ่อเป็นแม่ว่ายากแล้วนะบางทีไม่รู้หรอกว่าลูกจะมีความพิการแบบไหนบางทีถ้าเป็นชนชั้นกลางหน่อยค่อนไปทางสูงอาจจะรู้ก่อนได้จากการตรวจใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงการตรวจนะต้องพูดแบบนี้ก่อน ดังนั้นแปลว่าถ้าป่านมีลูกป่านก็ไม่ได้รู้หรอกถ้าป่านไม่มีเงินตรวจว่าลูกจะเป็นแบบไหนป่านว่า101ดีมากๆถ้าจะมีคนทำเนาะหรือสังคมหรือรัฐควรทำเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มันมีเหมือนฟูกคอยรองรับการล่วงหล่นอะของไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้สวัสดิการตรวจครรภ์ในผู้หญิงเนี่ยตอนตั้งครรภ์มีตรวจเช็คเรื่องของความพิการด้วยไหมอันนี้พี่ไม่มั่นใจตรวจโรคเฉยๆนะตรวจเก้าโรคหรือไงสักอย่างไม่ครบเช่นพวกแบบทาราเซเมียลูคีเมียอะไรแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นโรคเลือดเป็นโรคแบบโรคที่ดังๆอะโรคดังๆอะพูดง่ายๆแต่ว่าไอ้อย่างเราอย่างพอพูดถึงเรื่องนี้ก็อาจจะสำคัญกับเรื่องที่อยู่ในกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงนิดนึงเลยอาจจะแชร์ให้ฟังว่าอย่างของเราอย่างเงี้ยโรค SMA ใช่ไหมคะมันเป็นโรคที่แบบตรวจเจอนะคือหมายถึงว่าสามารถตรวจได้ตั้งแต่พ่อแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์เลยว่าลูกมีโอกาสจะเป็นหรือเปล่าแต่ด้วยบ้านเราไม่ตรวจก็คือเขาเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนตรวจโรคมาตรฐานที่เขาตรวจกันมันจะต้องตรวจต่างหากเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะมองว่าคิดดูโรคนอกจากมาตรฐานนะมีอีกประมาณ40กว่าโรคอะแล้วคือเขาจะจิ้มไปถูกได้ยังไงวะคือแบบตรวจโรคละ 4-5,000 อย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ตรวจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตรวจแค่โรคมาตรฐานส่วนโรคของเราก็จะหลุดไปเลยถ้าเกิดไม่ได้มีคนในครอบครัวเคยมีประวัติที่เป็นก็จะไม่ถูกตรวจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเป็นในเมืองไทยอะไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นจนกระทั่งคลอดออกมาแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าคลอดออกมาก็หน้าตาเหมือนปกติก็จะเริ่มมารู้อาการตอนเริ่มแบบช่วงแบบขวบหนึ่งว่าไม่เดินทีเนี้ยก็ถึงจะรู้ใช่ไหมแต่ว่าพอรู้ทีนี้บ้านเราเกิดอะไรขึ้นพอรู้ปุ๊บหมออย่างโรคของเราเองเนี่ยหมอจะบอกว่าเดี๋ยว2ขวบก็ตายแล้วอายุ2ขวบก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นแบบคุณแม่ก็ต้องทำใจว่าลูกเขาคงแบบว่าอยู่กับเราไม่นานอะไรเงี้ยอันนี้ที่ยังเจอจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือจะยังเจอหมอพูดแบบนี้อยู่แล้วเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนั้น
พี่แม่ก็ถูกบอกว่าเอออยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะฉะนั้นก็ให้ความรักเขาเยอะๆไม่ต้องไปพาไปออกไปไหนหรอกให้ความรักเยอะๆเพราะฉะนั้นคือแบบว่าเด็กที่เป็นกลุ่มของเราอ่ะเลยเติบโตมากับการที่เรียนก็ไม่ได้เรียนไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าพ่อแม่มองว่าเขามีเวลาน้อยต้องอยู่กับพ่อแม่เยอะๆเออมันก็เลยออกมาเป็นสภาพนั้นอย่างตอนเราเริ่มวัยรุ่นน่ะเราก็เกิดคำถามว่าหมอบอกไงหมอบอกว่าอยู่ได้แค่สองขวบแล้วทำไมแบบเราโตมาจนได้ขนาดนี้นึกออกปะเออคือตอนนั้นแบบเราก็เลยทำเพจกับเพื่อนที่เป็นโรคเดียวกันว่าแบบเออคนอื่นเผื่อพ่อแม่คนอื่นเขาเข้ามาดูเขาจะได้แบบเออยังเห็นว่าเราก็ยังอยู่จนอายุถึงขนาดนี้นะต้องพาลูกไปเรียนนะต้องพาลูกไปทำงานนะไม่ใช่แบบเอาลูกไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นพอมีเพจก็มีคนเข้ามาถามจริงๆว่าแบบเอออยู่มาได้ยังไงถึงอายุเท่านี้เพราะว่าลูกเราเพิ่งเกิดแล้วหมอบอกว่าแบบจะอยู่ได้ไม่เกิน2ขวบอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคือเราคิดว่ามันเป็นแบบเออมันเป็นความแบบว่าพอเขาไม่รู้จะดีลยังไงพ่อแม่เขาก็รู้สึกหมดหวังสิ้นหวังแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีเขาคนเดียวในโลกอะที่มีลูกเป็นโรคเนี้ยแล้วลูกก็จะมีอายุสั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเราย้อนกลับไปว่าเด็กที่เกิดมาเป็นโรคเดียวกันกับเราในอังกฤษคือพอเกิดมาปุ๊บพร้อมกับโรค SMA อ่ะพอเขาตรวจเจอปุ๊บนะเขาจะมีตะกร้าเลยอ่ะแบบเวลเข้าสู่คอมมูนิตี้ของเราอะไรเงี้ยคือแบบมันน่ารักมากแล้วเรารู้สึกว่ามันสำหรับพ่อแม่สิ่งเหล่านี้เราว่ามันสำคัญมากที่เขาจะแบบรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วก็ลูกฉันไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกใบนี้คือแบบในตะกร้าใบนั้นน่ะเท่าที่เราจำได้นะมันจะมีแบบเขาจะวินิจฉัยเลยนะว่าลูกคุณเป็นแบบไหนพัฒนาการในอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นยังไงก็คือเขียนในบันทึกเหมือนเป็นแบบบันทึกของพ่อแม่เลยให้พ่อแม่ได้รับรู้ว่าลูกของคุณไม่ได้เป็นหญิงคนเดียวนะมันมีเพื่อนๆของลูกคุณที่เป็นอย่างนี้มีของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของลูกคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรมีกลุ่มซัพพอร์ตที่แบบคุณไปเจอกันทุกวันนี้ที่นี่แบบว่าไปเจอกับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีติ้งกันปีแบบไปเที่ยวสวนสนุกกันอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันทำให้สำหรับเราอ่ะมันนึกภาพออกว่าเฮ้ยเราเป็นโรคเนี้ยแต่เราก็มีชีวิตแบบไหนได้เพราะเรามีกลุ่มเรามีคนที่เขาเป็นเหมือนกันคอยแบบอย่างน้อยก็ให้คำปรึกษาเมื่อเราสงสัยว่าเฮ้ยตอนอายุ10ขวบฉันจะประมาณไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอในเมืองไทยอ่ะมันเคว้งคว้างมากเลยว่าแบบพ่อแม่มีลูกเป็นก็แบบลูกกูเป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่เจอใครอีกเลยไปถามโรงพยาบาลว่าหมอคะมีลูกคนไหนเป็นแบบเราไหมก็ความรับผู้ป่วยเป็นความรับทางการแพทย์บอกไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นแบบว่าเราไม่เจอคอมมูนิตี้ของคนที่เป็นแบบเราเลยนอกจากเราไปบังเอิญเจอกันเองซึ่งอย่างเราเนี่ยเราไปบังเอิญเจอเพราะเราอยากรู้ตอนช่วงที่เราแบบเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มมีอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นเราก็แบบหาในอินเทอร์เน็ตว่าแบบมีใครเป็นประมาณนี้ไหมก็ลองเสิร์ชดูแล้วปรากฏว่าเราไปเจอกระทู้พันทิปของพี่คนนึงที่เขาเล่าอาการของตัวเองแล้วมันเหมือนกับเราอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญในอินเทอร์เน็ตซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรต้องให้แบบเรามาขวนขวายกันเองอ่ะแต่ว่าเออนั่นแหละก็คิดว่ามันเราคิดว่าคนสามารถเริ่มทำได้นะจริงๆเราก็อยากถามเรื่องนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่ความพิการทุกประเภทเนาะแต่อย่างในแบบกลุ่มของเราที่เป็นกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะเราคิดว่าเรื่องนี้มันก็สำคัญมากๆสำหรับแบบตัวเราแล้วก็ครอบครัวด้วยที่จะแบบรู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวเราเป็นครอบครัวคนพิการเป็นพี่กรเนี่ยเป็นครอบครัวคนพิการด้วยเป็นครอบครัวคนพิการที่พูดเรื่องนี้ได้ชัดมากว่าเราไม่รู้เลยว่าคนพิการมีคอมมูนิตี้ไม่รู้เลยจนกระทั่งได้คุยกับพี่อัดและพี่หนูเมื่อก่อนไลฟ์นี้นะคะพี่หนูบอกเราว่าเชื่อเธอป่านพี่อัดก็พูดเหมือนกันว่าเชื่อเธอป่านพี่ว่ามีทุกจังหวัดคอมมูนิตี้แต่คนเข้าไม่ถึงป่านเชื่อเลยแล้วป่านก็บอกแม่ว่าแม่ป่านว่ามันมีแม่ต้องไปหาเพื่อนให้ได้อะไรเงี้ยความเครียดของแม่จะลดลงแล้วความเครียดของเราก็จะลดลงด้วยอะไรเงี้ยจริงๆนะป่านรู้สึกเหมือนที่พี่หนูพูดมาตลอดเลยว่าป่านรู้สึกโดดเดี่ยวป่านไม่รู้สึกว่าเออแล้วเรื่องนี้ฉันคุยกับใครได้บ้างวะเออจะมีใครเข้าใจไหมวะว่าเออน้องฉันเป็นดาวซินโดรมนะน้องฉันกลัวความมืดน้องฉันไฟดับไม่ได้ต้องรับมือยังไงอะไรเงี้ยคือแบบเรื่องคอมมูนิตี้เราว่าเออเราไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะเราไม่เคยเห็นจนกระทั่งได้คุยกับคนพิการดังนั้นเราไม่รู้เลยว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นแปลว่าคอมมูนิตี้เหล่านี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือเปล่าใช่ไหมมันมีคอมมูนิตี้แบบนี้ในรัฐก็ด้วยพี่คิดว่าก็ด้วยเราคิดว่าก็ด้วยแต่อาจจะได้แต่ไม่ทั่วถึงปะใช่มันอาจจะไม่ทั่วถึง
แล้วก็ถ้าเราเจอคอมมูนิตี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ว่าส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือเรื่องของการเป็นเพียร์ซัพพอร์ตหมายถึงว่าคนที่มีชุดประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วถ้าเกิดมาได้แลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของตัวคนพิการเองก็ดีหรือครอบครัวเองก็ดีมาถ้าครอบครัวที่มีคนพิการอยู่แล้วได้เจอครอบครัวคนที่สามารถผมพี่ว่ามันจะมีวิธีการหรือวิธีการคุยแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ละคนแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแล้วมองอนาคตไปแบบไหนถ้ามีความพิการคล้ายๆกันแล้วมันจัดการเรื่องนี้ยังไงคือมันจะช่วยส่งเสริมมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหาคู่มือไม่ได้เลยว่าสังคมไอ้หมายถึงว่าคู่มือความพิการหรือคู่มือการใช้ชีวิตของความพิการมันควรจะต้องเป็นยังไงเว้ยซึ่งมันก็ยากมากนะแต่มันก็เป็นความท้าทายว่าไอ้คู่มือพวกนี้เราจะทำยังไงได้ก็ในเมื่อว่าต่อให้มีความพิการคล้ายกันแต่ว่ามันมีความต้องการแตกต่างหลากหลายซึ่งมันไม่เหมือนกันเนาะพี่คิดว่าถ้าเรามีหลักการเดียวกันคือเข้าใจได้ว่าก็เคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นสิเขาอยากจะมีชีวิตแบบไหนเขาอยากจะทำอะไรยังไงถ้าสิ่งไหนเราสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เขามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยพี่คิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักการแบบทั่วไปเลยนะหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนคนอื่นหลักการเคารพถึงชีวิตของคนอื่นถึงความฝันของคนอื่นใช่ไหมพี่ว่าไอ้หลักการแบบนี้ได้แต่ว่าของเราเองเนี่ยเราก็ถ้าเราจะเจอก็คือเราจะเจอวิธีการปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วยหรือ2 3 4เราก็ทำตามแพทเทิร์นเลยแต่ว่ามนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรที่จะแบบยัดเข้าไปถึง2 3 4ได้ใช่ไหมพี่เชื่อว่ามันมีหลายอย่างเนาะเช่นถ้าเป็นชุดประสบการณ์พี่เองเนี่ยพอพี่มีความพิการใหม่ๆพี่เลือกแม้แต่ใส่เสื้อผ้าเองยังเลือกสีสันไม่ได้เลยนะพี่จะถูกครอบครัวจับยัดมาให้เห็นบางวันเสื้อสีส้มกางเกงสีม่วงเท้าสีเหลืองออกไปโรงพยาบาลเอกสารก็คูมไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยแม้แต่เรื่องใกล้ๆตัวแม้กระทั่งเราอยากกินของเผ็ดก็เลือกกินไม่ได้ช่วงแรกเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะถ้ากินไปแล้วเกิดท้องเสียมาโอ้เหนื่อยพ่อแม่เหนื่อยอะไรมันก็เลยทำให้เราต้องจำกัดตัวเองเนี่ยพี่คิดว่าการเข้าไม่ถึงกระบวนการฟื้นฟูทีแรกด้วยทั้งด้านร่างกายทั้งจิตใจด้วยอะไรพวกนี้มันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็จะวนกลับมาคนมันก็คิดที่ไม่อยากจะอยู่พอคนคิดไม่อยากจะอยู่มันก็อยากตายนั่นแหละมันก็นั่นแหละเรื่องนี้โอ้โหพี่ว่าสังคมไทยยังต้องทำงานกันอีกเยอะและอีกนานมากถามว่าโอ้โหประเทศไทยเรามีสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็อย่าไปหวาดฝากความหวังเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าในภาพรวมใหญ่เนี่ยเรามีประชากรที่มีความพิการที่แบบมีการเรียกเนี่ยจดทะเบียนด้วยอะไรด้วยเนี่ยร่วมประมาณ 2-3 ล้านคนน่ะแล้วอันนี้คือแค่ตามที่จดแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันมีที่ยังไม่ได้จดอีกอยู่ในสังคมเนี่ยอีกเยอะขนาดไหนเพราะว่าปัจจุบันนี้ถามว่ามันเราอยู่ในปี2567หรือปี2000เท่าไหร่24ได้ใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าบางจังหวัดบางชุมชนหรือบางหมู่บ้านเนี่ยยังมีความเชื่อว่าการที่มีลูกเกิดมาแล้วพิการเนี่ยเป็นเรื่องของบุญบาปเวรกรรมควรจะต้องกักขังเขาอยู่แต่ในบ้านไม่ควรให้ถูกออกสู่สังคมก็ยังมีอยู่ถูกล่ามอยู่ในบ้านถูกขังอยู่ในบ้านซึ่งพี่พูดนี่บางคนอาจจะไม่เชื่อที่มันยุคไหนแล้วแต่ลองไปค้นหาดูนะครับมันยังมีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วมันควรจะต้องตั้งคำถามกันใหม่ได้แล้วว่าทำไมความเชื่อเหล่านี้มันยังถูกฝังตัวอยู่ความเชื่อที่ไม่ได้ส่งเสริมความเชื่อที่กดทับความเชื่อที่ยังไม่ได้สนับสนุนที่ทำให้คนพิการมีความเป็นคนเท่ากับคนอื่นหรือมีสิทธิเทียบเท่ากับประชากรคนอื่นภายใต้ข้อจำกัดในชีวิตที่เขามีเนาะพี่เชื่อว่าโอเคแหละมนุษย์ทุกคนมันมีความแตกต่างหลากหลายแต่ด้วยความเป็นมนุษย์และบนความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันควรจะต้องมีที่หลักที่ยืนแล้วมันมีควรจะต้องมีพื้นที่ให้พวกเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้ตามความฝันก็เอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะช่วยเรื่องนี้เริ่มง่ายๆเลยก็อย่าไปขับรถบนฟุตบาทให้ฟุตบาทมันพังรักมันจะได้ไม่ต้องทำฟุตบาทสูงๆก็เริ่มจากง่ายๆแบบนี้ก็ได้หรืออย่าไปจอดในที่ที่จอดวีลแชร์หรืออะไรก็ได้คือพี่คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้รัฐ
เป็นรัฐที่เคลื่อนตัวไปได้มันก็ต้องเคลื่อนจากฐานไปข้างบนด้วยเพราะว่าถ้ามองย้อนจากอดีตเรามองเรามีนโยบายจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ไปไหนอ่ะถ้าเรามองย้อนกลับไป10ปี20ปีเนี่ยแต่แม้ว่านโยบายมันก็ถูกคิดจากข้างบนแต่ว่าฐานข้างล่างมันไม่ได้เข้าใจเหมือนกันแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกพี่ก็ไม่รู้สึกแปลกว่าทำไมคนในสังคมเขาถึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ก็ความเดือดร้อนมันสูงวันๆกูจะให้กูเข้าใจอะไรกูก็ต้องไปทำมาหาแดกวันๆเนี่ยก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องดิ้นรนแข่งแย่งกันมาเพื่อจะได้มีที่หลักที่ยืนในสังคมใช่ไหมพี่คิดว่าโหถ้ามองย้อนกลับไปนี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าเจเนเรชันก่อนๆที่ผ่านมา 30-40 ปีเนี่ยวิธีคิดอะไรที่เขาบอกทำให้ประเทศดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่ามันควรจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะว่านโยบายหรือว่าสวัสดิการทางสังคมหรือการเมืองที่คุณทำผ่านมาพวกคุณเนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมของประเทศจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันคุยการเมืองทุกอย่างเป็นการเมืองจริงๆเนาะยิ่งเห็นว่าเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับการเมืองมากๆพอภาพความแบบไม่ได้รับการดูแลอะไรมันเข้ามามันยิ่งเห็นว่าสุดท้ายแล้วทุกเรื่องรอบตัวมันกลับไปที่ปัญหาโครงสร้างรัฐที่มันไม่เคยพูดเรื่องความเท่าเทียมอ่ะคนเลยไม่มองคนพิการเท่าคนอื่นไม่ได้มองการเคารพกันขนาดนั้นไม่ได้พูดถึงแบบเรื่องนี้เนาะตั้งแต่ในหลักสูตรเด็กหรืออะไรเงี้ยคนเลยไม่เคารพกันจนไปทับสิทธิ์ใช้สิทธิ์เพื่อนในทางม้าลายเอ้ยในทางคนพิการหรืออะไรเงี้ยถ้ามีอะไรอยากจะขอรัฐนี่ขอของหน่วยงานรัฐหรือถ้ามีอะไรอยากเรียกร้องได้อะอยากขออะไรไหมในนามของมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตที่ดีก็ได้หรือไม่อยากมีชีวิตที่ดีก็ได้หรืออยากมีการตายของตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยอยากเราอยากขออะไรรัฐดีหรือเราควรจะได้ก็ได้นะพี่จริงๆหนูพูดว่าขอไม่ถูกต้องหนูขอแก้คำพูดขอถอนค่ะเราไม่ควรร้องขอสิ่งเหล่านี้เพราะรัฐควรมอบให้ มีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่ารัฐควรจะมอบให้เรามันเป็นสิ่งที่เราควรได้มากกว่าเงิน800บาทต่อเดือนนี่ถามพี่ทั้งสองเลยพี่อ่านก่อนแล้วกันฮะพี่อ่านก่อน มันก็ดูเป็นเรื่องที่คิดแล้วก็ค่อนข้างหนักใจเนาะว่าจะขอรัดไหมพี่คิดว่าพี่คงไม่ขอรัดเนี่ยแต่พี่อยากจะขอทุกคนแล้วกันถ้าคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องทำเพื่อคนพิการหรอกครับเพราะว่าความพิการมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้ไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาไม่เลือกอะไรนี้ด้วยสักวันหนึ่งเพราะว่าความพิการมันอยู่ในเนื้อตัวร่างกายของมนุษย์ทุกคนแหละเพียงแค่ว่าความพิการนี้เนี่ยมันจะออกมาตอนไหนจังหวะไหนช่วงอายุไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งหรืออาจจะมีสิ่งเล้าทำให้เราเผชิญกับความพิการก่อนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งรัฐจะเปลี่ยนได้ถ้านอกจากเมื่อเราเปลี่ยนจากความคิดเราก่อนได้พี่เชื่อแบบนั้นนะว่าถ้าคนในเจเนเรชันใหม่ที่กำลังเติบโตไปแล้วมีวิธีมองวิธีคิดเชิงสังคมที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะเข้าไปทำงานเรื่องพวกนี้ต่อเองได้คือฝังจากรัฐตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาของเขากันอยู่เลยเนี่ยก็มัวมีลุงตุงนางไปหมดเลยก็คิดว่าขอจากรัฐคงยากหรือจะขอรัฐราชการก็คงยากเนาะนั่นแหละที่คิดว่าก็คงอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกๆคนที่ผ่านมาได้ยินหรืออาจจะฟังอยู่หรืออาจกำลังมีไอเดียที่กำลังจะทำอะไรอยู่เนาะก็เชื่อว่าไม่ต้องทำเพื่อพวกผมนะทำเพื่อตัวเองในอนาคตถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถูกเคารพซึ่งกันและกันแล้วมันส่งผลทำให้กลุ่มคนพิการใช้ชีวิตได้ปลอดภัยหรือมีนโยบายที่ทำให้เขาได้ไปถึงฝันไม่แปลกเลยที่คนที่ไม่มีความพิการจะสะดวกสบายและมีชีวิตที่ดีได้อย่างงดงามฝากพวกผมอีกเยอะเลยใช่ไหมก็คิดว่าเรื่องนี้มันควรจะต้องฝากฝังกันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันจะไปฝากอะไรกับรัฐหมดหวังขนาดนั้นเลยเหรอพี่จริงคือถ้าเกิดแบบให้พูดก็คือหนูก็มีความเห็นคล้ายที่อาจารย์ก็คือคิดว่าจริงๆหลายคนจะชอบพูดว่าทำทั้งล่าทำสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเพื่อคนพิการใช่ไหมคะ
แต่หนูคิดว่าพอเป็นเพื่อคนพิการก็ไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้สึกว่าคนพิการเป็นอะไรในชีวิตเขาก็ไม่ได้รู้จักก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญใช่ไหมก็เลยอยากเปลี่ยนใหม่ค่ะจริงๆหนูคิดว่าไม่ต้องทำเพื่อคนพิการก็ได้ค่ะทำเพื่อตัวเองในอนาคตอะค่ะคือหนูคิดว่ายังไงทุกคนน่ะเราต้องมีวันที่เราแก่เราต้องมีวันที่เราเดินไม่ไหวมีวันที่เราต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่านโยบายต่างๆของรัฐอยู่แล้วอะตอนนี้เราอาจจะยังไม่แก่เราอาจจะยังเดินเก่งเราอาจจะยังคล่องแคล่วไม่ต้องการเงิน800บาทของรัฐใช่ไหมคะแต่ว่าในวันหนึ่งเมื่อเราทำงานไม่ไหวเราเดินไม่ไหวแล้วอะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองในอนาคตด้วยซึ่งหนูคิดว่าเราก็ควรมองในแง่นี้เนาะว่าในตัวเราเองในอนาคตเราก็จะเป็นคนที่ได้ใช้มันเหมือนกันไม่ใช่แค่คนพิการส่วนเรื่องที่ขอรัฐหรอคะหนูคิดว่าขอให้คุณทำงานของคุณได้เต็มที่ให้คุ้มกับภาษีของเราก็พอคือหนูคิดว่าคงไม่ต้องไปขอความแบบความเห็นใจเรื่องคนพิการคงไม่ได้ต้องไปขอสิทธิ์เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่เราควรได้อยู่แล้วที่คุณต้องทำหน้าที่เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้สิทธิ์เหล่านั้นนั่นแปลว่าคุณบกพร่องในหน้าที่อ่ะหนูก็ขอให้คุณทำงานให้เต็มที่ให้เหมาะสมกับที่ประชาชนเลือกเข้าไปค่ะแล้วก็หรือบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเลือกแต่คุณเข้าไปแล้วก็ควรที่ต้องทำเพราะมันก็เป็นเงินภาษีของเราใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราเป็นคนพิการเราก็จ่ายภาษีเราก็เป็นประชากรคนนึงที่ควรจะได้รับสิทธิเหมือนคนอื่นๆหนูคิดว่าเผลอๆคนพิการอาจจะเป็นกลุ่มที่จ่ายนู่นจ่ายนี่ให้กับรัฐมากกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยซ้ำไปด้วยความที่เรามีความจำเป็นหลายอย่างในการที่ต้องใช้มันนะครับเออหลายอย่างโคตรแพงเลยอุ๊ยอยากรู้เลยอ่ะพอจะเล่าได้ฟังได้ไหมคะที่แพงมีอะไรบ้างที่มันแบบเออคนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกอะไรเงี้ยพอจะเล่าได้ไหมคะแอมเพิร์ดห่อหนึ่งมีประมาณ12ตัวก็ประมาณ 7-800 เนี่ยยังชีพได้เดือนละ800 12นี่ใช้ได้กี่วันพี่อ่ะเออกำลังจะถามถ้าบางคนแบบก็เฉลี่ยให้ชิ้นละวันพออย่างน้อยสุดชิ้นละวัน1ห่อใช้ได้กี่วัน12วัน12วันและเดือนนึงเออห่อละเท่าไหร่นะคะ700ไม่มีทางหรอกว่ามันมีหลายราคาเนาะมันมีแบบถูกๆก็มีใช่ไหมเราว่าวันหนึ่งแผ่นหนึ่งไม่พอหรอกเออเกิดมาไหนแล้วอันนี้แค่แซมเปิลนะโอ้มันยังมีแอคเซสซอรี่อื่นๆอีกอย่างกับรถเข็นวีลแชร์อย่างเงี้ยคิดว่าขั้นต่ำแบบเอาแบบคุณภาพสเปคโรงพยาบาลเลยก็ได้ไอ้แบบนั้นก็ 3-4 พันนะถ้าไม่ได้รับบริจาคมาก็คันแบบหนักๆที่ใช้เข็นเองไม่ได้ใช้นั่งไว้คนอื่นเข็นเนี่ยแบบนั้นก็ 3-4 พันแล้วนะเอาแบบขั้นต่ำๆเนาะแต่ว่ามันมีแล้วแต่เกรดแล้วแต่รุ่นนี่นะวีลแชร์มันก็เหมือนรถนั่นแหละมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมันมีทั้งเก๋งมันมีทั้งกระบะมันมีทั้งสปอร์ตมันมีทั้งรถถังแล้วบางทีมันมีแบบเป็นแบบรถบริจาคมาอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเกรดซึ่งราคาต่างกันก็ตามรุ่นตามยี่ห้อไปก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนก็มีอันนี้คือต้นทุนสำหรับคนพิการในประเทศนี้ที่ต้องมีรายวันที่ต้องเสียก็ค่าข้าวกินรวมไปอยู่แล้วค่าเดินทางนี่ต่างจังหวัดนี่ก็ต้องเก็บตังค์กันพักนึงแล้วก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีอย่าเดินทางบ่อยถ้าไม่มีรถยนต์ของตัวเองเนี่ยเดือนนึงต้องตั้งเป้าให้ชัดไปกี่ครั้งวันไหนกว่าจะหารถได้กว่าจะเช่ารถได้ค่าน้ำมันไปกับเดินทางครั้งละ 1,500 ถึง 2,000 ก็คิดดูเอาเองแล้วกันแค่ไปทำธุระในตัวจังหวัดเออก็นี้เป็นรายวันที่เฉลี่ยไปให้เห็นมีค่าอะไรอีกอ่ะค่าอยู่ค่าผู้ช่วยคนพิการอีกเออค่าผู้ช่วยอีกบางทีก็คนเดียวอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นคนที่มีความพิการรุนแรงมากๆอ่ะถ้าช่วยอะไรเองไม่ได้ทำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครอบครัวไม่มีก็ต้องจ้างอีกถ้าตามขั้นแรงขั้นต่ำขั้นแรงขั้นต่ำก็400อ่ะตอนนี้แค่400เลยมันต้องอัพขึ้นแล้วใช่ไหมคือเอาจริงๆนะขนาดเงินเดือนไอ้ตัวเองยังไม่มีเลยแล้วจะไปจ้างผู้ช่วยวันละ400เนี่ยก็คืองงมากว่าแบบกูจะต้องเอาเงินที่ไหนไปจ้างผู้ช่วยช็อกอยู่อ่ะใช่ฉันเลือกไปฉันเลือกไม่ได้ด้วยแล้วฉันต้องหาเงินมาจ่ายสิ่งเหล่านี้ด้วยก็คิดว่าต้นทุนมันไม่น้อยอ่ะหมายถึงว่าในรายจ่ายในแต่ละวันเนาะโอเคถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้าขึ้นฟรีใช่ไหมมีรถเมย์ขึ้นฟรีถ้าขึ้นได้นะใช่ไหมแต่เป็นแค่หนึ่งใน77จังหวัดนะ
ที่มีแล้วต่างจังหวัดมีรถอะไรมีรถทัวร์รถสองแถวแดงรถตู้ขึ้นไม่ได้ซึ่งรถทัวร์ประเทศนี้เนี่ยพี่เคยมีประสบการณ์ตอนนั้นไปประสบอุบัติเหตุแถวสุราษฎร์แล้วต้องนั่งรถทัวร์จากสุราษฎร์กลับมาจากสุราษฎร์เพื่อกลับมานครปฐมก็รถไฟตอนนั้นก็ยังไม่มีตู้ที่วีลแชร์ขึ้นได้ก็ต้องมารถทัวร์แล้วก็ไปซื้อตั๋วรถทัวร์พนักงานขายตั๋วโอ้สบายเดี๋ยวไปได้พอไปถึงยื่นตั๋วถึงเวลารถมาคนขับรถทัวร์มาบอกโอ้ยไม่เอาไปด้วยหรอกจะเอาขึ้นมายังไงใครขายตั๋วมาให้เราถูกปฏิเสธไม่ขึ้นรถทัวร์โอ้โหซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมคะใจตอนนั้นก็ไม่กล้าแป้วนะซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ให้ไปก็ไม่ก็เดี๋ยวหาทางอื่นจะได้ตอนนั้นเราก็พยายามแต่เราก็พยายามปกป้องตัวเองนะหมายถึงว่าปกป้องสิทธิ์ตัวเองเอ้ยไม่ได้พี่ผมก็ซื้อตั๋วแล้วนะทำไมอ่ะได้เงินคืนไหมไม่เอ้ยไม่ได้สุดท้ายได้ขึ้นก็คือจนแบบผู้โดยสารคนอื่นๆน่ะที่เป็นผู้ชายด้วยกันหลายๆคนเนี่ยเขาก็ช่วยขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ได้รับบริการที่ดีจากขสมกรถทัวร์สายนั้นซึ่งพี่เชื่อว่าภาพต่างจังหวัดยังเป็นแบบนั้นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นต่างประเทศรถทัวร์ต่างประเทศคิดว่าเขามีลิฟต์ยกขึ้นวีลแชร์ขึ้นได้เนาะสำหรับใช่มีทางลาดมีที่จอดเรียบร้อยซึ่งเขาทำมาประมาณสัก 40-50 ปีได้แล้วนะแต่ว่าบ้านเราเขาก็พยายามจะแช่แข็งเป็นวินเทจอยู่ว่าไม่ได้สิรถแดงมันสวยไม่ได้สิรถเมย์เก่าๆแบบนี้มันเท่ไม่ได้นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นใช่คุณนึกถึงได้แต่ก็นึกถึงแบบนั้นก็อยู่กันแบบนี้กันต่อไปแล้วอยากเป็นแบบนั้นถ้าอยากวินเทจเนาะเพราะนั้นถ้าอยากวินเทจอย่าใช้ iPhone นะครับเราควรจะเลือกใช้ iPhone กลับไปหยอดตู้สาธารณะกันอยู่อันนี้มีประชดประชันด้วยเหมือนเก็บกดนั่นแหละต้นทุนมันสูงแล้วก็สุดท้ายแล้วเราไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน่ะอนุรักษ์ได้แต่ว่าอนุรักษ์แบบร่วมสมัยก็ดีนะมันทำได้วิเชื่อว่าของเก่าของใหม่มันไปร่วมกันได้ถ้าเราไม่ยึดติดกันมากเนาะดูอย่างวัฒนธรรมอื่นๆเขาเอาความเชื่อบางอย่างมาทำเป็นการ์ตูนที่น่าสนใจเยอะแยะแต่บ้านเราไปแตะเรื่องเราเหล่านั้นบางทีเราก็มันก็เลยไม่เห็นไอเดียที่พัฒนาไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันไม่คือเริ่มจากจริงๆนะเมื่อกี้เราเริ่มจากแค่เราอยากรู้ว่ามีคนพิการอ่ะมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่มากกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราช็อกอยู่เฮ้ยอยู่แสดงว่ารถเข็นเฉลี่ยแล้วอ่ะถ้าเฉลี่ยแล้วอ่ะถ้ารวมค่าเดินทางด้วยเนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อวันน่ะต้องได้ค่าแรงอย่างน้อยเนี่ยถ้าแบบว่าเราคิดว่าเดินทางเสียค่าแท็กซี่300 บาทก็พอนะอย่างน้อยต้องมีค่าตอบแทนประมาณขั้นต่ำประมาณ600-700 บาทที่จะซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ชีวิตการอยู่ได้ต่อวันเนาะถ้าโดยเฉลี่ยก็จะเห็นภาพประมาณนี้ป่านเป็นเด็กต่างจังหวัดเดี๋ยวเล่าให้พี่อัดกับพี่หนูฟังตอนที่ป่านเริ่มทำงานในกรุงเทพอะค่ะป่านรู้สึกว่ายากมากในการหาเงินก้อนหนึ่งมาจำห้องซื้อของมีชีวิตใดๆแต่พอมาฟังอะยากกว่าไปอีกอะคือตอนที่ป่านเข้ามาอยู่กรุงเทพอ่ะการหาเงินก้อนเพื่อมาใช้ชีวิตอ่ะยากมากๆทีเนี้ยพอกลับไปคิดว่าเออถ้าสมมติฉันพิการไปด้วยหรือฉันมีโรคไปด้วยฉันจะยิ่งใช้ชีวิตยากไปขนาดไหนในประเทศนี้วะอะไรอย่างเงี้ยโหงั้นแสดงกลับไปถามใหม่ว่างรถเข็นที่เราเห็นว่าหลายๆคนมันมีฟาซิลิตี้ที่แบบแตกต่างกันนี่คือซื้อเองเหรอคะคนพิการซื้อเองมีสิทธิ์สวัสดิการของรัฐเบิกได้อยู่นะอันนี้เบิกได้ค่ะแต่ว่าได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะเพราะว่าล่าสุดที่พี่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยโดยในสิทธิ์ที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นสิทธิ์ของหลักประกันสุขภาพใช่ไหมเนาะอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิทธิ์ของประกันสังคมใช่ไหมถ้าเป็นสวัสดิการทางสังคมเราเนี่ยเราก็สิทธิ์พอ74ที่เป็นของคนพิการอะไรอย่างเงี้ยสิทธิ์ทอ74ของคนพิการเนี่ยสามารถไปเบิกรถเข็นได้จริงๆแล้วมันเบิกได้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้แต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นเขาจะมีรถอยู่ไหมหรือถ้าเขาไม่มีรถอาจจะต้องรอไปอีกสักพักแล้วรถที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นรถที่ได้แล้วไม่เหมาะสมกับร่างกายที่ตัวเองใช้ด้วยนะมันอาจจะเป็นรถสแตนดาร์ดเป็นรถตามตลาดแต่ละรถที่พอใช้ได้แล้วพอแบบ
ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็มีที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูแห่งชาติอ่ะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอันนี้เนี่ยเขาได้ข้อมูลมาล่าสุดว่างบประมาณในการจัดซื้อของอุปกรณ์รถเข็นพวกนี้เนี่ยเราถูกตัดงบประมาณลงไป2ปีจากเดิมที่เคยได้ปีละ40ล้านสามารถกระจายรถเครื่องช่วยพวกนี้ออกไปในประเทศได้ประมาณ 4-5 พันคันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยงบประมาณเหลือปีละ8ล้านตอนนี้ก็เลยมีคนเข้าคิวรออยู่เยอะมากตัดเกินครึ่งใช่ความจริงก็คือศูนย์สิรินธรก็พยายามจะกระจายสาขาออกไปเพื่อจะแจกจ่ายหรือมันก็ไปสร้างโหนดเอาไว้ที่ศรีสะเกษแล้วศรีสะเกษจะเป็นตัวกระจายไปรอบๆ10จังหวัดศรีสะเกษซึ่งถ้างบประมาณมา8ล้านก็คิดดูว่า10จังหวัดรอบๆศรีสะเกษก็จะขาดหายไปเพราะว่าที่สถาบันสิรินธรเองเนี่ยคนยังรอเข้าคิวข้ามปีกันมาหลายปีมากๆแล้วเนาะก็งบประมาณมันโดนตัดไปเหตุผลก็คือไม่รู้ว่าตัดไปทำไม ให้เหลือแค่นั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่เพิ่งได้ข้อมูลมาในไม่ช้านี้ก็ทำให้เห็นภาพแหละว่าเรามีสิทธิ์เข้าถึงได้ถ้าสิทธิ์ประกันสังคมก็ต้องสำรองเงินออกไปแล้วก็ไปเบิกคุณจากประกันสังคมเนาะอันนี้ก็น่าจะต้องมีทุนพอสมควรก็อาจจะต้องไปเบิกตามนั้นก็นั่นแหละเท่าที่มีที่รู้ก็ประมาณกองทุนนึงเป็นกองทุนผู้สบเหตุทางท้องถนนหมายถึงว่าคนที่จะขอรถวีลแชร์ขาเทียมได้เพื่อช่วยความพิการได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเท่านั้นหมายถึงว่ารถชนรถคว่ำทำให้ตัวเองต้องเกิดความพิการอันนี้ก็ใช้ของกองทุนนี้โดยกองทุนนี้เนี่ยก็ปัจจุบันนี้เนี่ยในรายปีอาจจะยังมีให้เบิกอยู่บ้างแต่พี่ไม่มั่นใจว่ามันอาจจะมีเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอะไรกันเกิดขึ้นบางปีมันอาจจะล่าช้าก็หลายเรื่องเหมือนกันจากที่เราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มเนาะมันเห็นแต่บั๊กเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเห็นบั๊กเห็นความเหลื่อมล้ำความไม่เข้าใจความไม่ปกติพอคุยมาสักหน่อยป่านรู้สึกว่าจริงๆความพิการไม่ใช่ความไม่ปกติมันคือความปกติพวกเราทุกคนล้วนมีความพิการในตัวแต่อยู่ที่ว่าเราจะพิการขนาดไหนโอ้ทีเนี้ยในตอนท้ายแล้วอยากขมวดว่าพอเห็นพอมาคุยแล้วก็เห็นว่าขนาดเราพยายามพูดให้ดูมีความหวังนะพยายามใส่ในแบบในแง่มุมที่มันโพสิทีฟเรายังรู้สึกว่าบางทีมันมีจุดที่มันท้อจริงๆเลยทำให้เข้าใจขึ้นว่าไม่แปลกเลยที่คนจะเลือกมีทางเลือกในการตายหรือพูดถึงการตายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากคุยเรื่องการุญยฆาตไปเลยตอนท้ายช่วงท้ายช่วงนี้อะค่ะอยากคุยเรื่องการุญยฆาตว่าคิดเห็นกันยังไงแล้วก็มองยังไงว่าประเทศนี้ควรมีหรือยังในการการุญยฆาตแล้วถ้ามีเนี่ยควรมีกรอบประมาณไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเห็นยังไงควรมีหรือยังครับค่ะคุณนรัตน์พรมีโบยแบบนี้เลยคือเราด้วยความเห็นเราเราคิดเห็นว่าควรมีหมายถึงว่าควรมีสิทธิ์นี้นะอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันควรมีเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าการมีสิทธิ์นี้ในการที่จะทำการุญยฆาตได้อะมันน่าจะต้องพ่วงมากับการที่เรามีสภาพแวดล้อมเรามีสวัสดิการที่มันเต็มที่แล้วเหมือนกันด้วยอะคือจะบอกว่ารัฐไม่มีสวัสดิการอะไรที่เหมาะสมเลยรัฐไม่มีสภาพแวดล้อมอะไรที่เหมาะสมเลยเราก็มีแต่ทางเลือกในการการุญยฆาตให้กับคนพิการเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกอะมันเป็นทางบังคับอะนะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็เลือกได้อย่างเดียวว่าคุณก็ทุกถนนทุกสายมุ่งสู่การการุญยฆาตแต่ว่าคุณไม่ได้หยิบยื่นทางเลือกต่างๆในชีวิตให้กับเขาว่าถ้าสมมติถึงแม้เขาจะพิการรุนแรงแล้วเขาจะเป็นอะไรได้บ้างเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างเขาจะอยู่ยังไงได้บ้างผู้ช่วยคนพิการนี้สามารถใช้บริการจากรัฐได้หรือไม่โดยไม่ต้องจ่ายเงินเองอะไรคือมันไม่ได้มีทางเลือกอะไรเหล่านั้นให้เขาแล้วมาบอกว่าทางเลือกเดียวที่มีคือคุณไปการุญยฆาตอย่างนั้นเราก็อาจจะไม่เห็นด้วยคือเรารู้สึกว่าการการุญยฆาตก็ต้องเป็นน้ำหนักเท่ากับทางเลือกอื่นๆในชีวิตอ่ะคือถ้าเกิดเขามีทางเลือกอื่นที่มันเต็มที่แล้วรัฐทำทุกอย่างเต็มที่แล้วคุณทำให้ไม่ว่าคุณจะใช้วีลแชร์คุณก็สามารถไปได้ทุกที่
ไปได้ทุกตึกไปเข้าเรียนได้ไปทำงานได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ยังอยากการุญยาฆาตอย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เราก็เคารพในการตัดสินใจแต่ถ้าทุกวันนี้ถามว่าอย่างกรณีที่เราได้เล่าให้ฟังว่าน้องคนที่เรารู้จักอ่ะพอเขาตัดสินใจแบบนั้นอ่ะเราเคารพในการตัดสินใจเขานะว่าเขาคงพิจารณามาดีแล้วแต่เราก็โกรธรัฐบาลมากๆที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องตัดสินใจแบบนี้ในขณะที่โอกาสในทางเลือกในชีวิตมันไม่ได้มีมากพอคือเราไม่ได้โกรธน้องเขาเพราะเรารู้สึกว่าเขาก็คงเลือกทางนี้เพราะเขามองว่ามันเป็นทางที่มันสบายใจที่สุดที่เขาจะเลือกใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่นึงแต่เราความไม่มั่นใจของเราคือแล้วถ้าเขามีทางเลือกอื่นๆล่ะถ้าเขาสามารถเลือกทางอื่นในชีวิตได้อ่ะเขาก็อาจจะเลือกทางอื่นที่เขาอาจจะจินตนาการไม่ออกตอนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็เห็นด้วยแล้วว่ามันควรมีแต่มันไม่ใช่อยู่ดีๆบอกว่าประเทศไทยตอนนี้มีไปเลยคนจะได้แบบโอเคคนที่แบบรู้สึกไร้ความหวังอะไรเงี้ยหรือคนที่การที่ชีวิตมันลำบากก็จะได้ไปทำกันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยเราก็มองว่ามันก็ต้องพ่วงมันกับสวัสดิการด้านอื่นด้วยถ้าในส่วนของพี่อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะเห็นคล้อยตามกับพี่หนูแต่ว่ามันก็มีแวบหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าก็อาจจะเห็นต่างกันแต่ว่าถ้าเรามองย้อนไปดูแบบภาพรวมโดยที่ไม่แยกประชากรความพิการกับไม่พิการเนาะเวลานี้เหมาะสมไหมที่เราจะเริ่มมีกฎหมายนี้หรือมีการคุยแบบนี้แต่ว่ามันควรอาจจะต้องเริ่มจากการหาฉันทามติของสังคมแหละไหมถึงว่าเราก็ต้องชวนสังคมคุยกันก่อนว่ามันพร้อมหรือยังแต่ถ้ามุมมองพี่เองพี่คิดว่ามันมีคนหลายๆส่วนนะเนาะอย่างเช่นคนที่อยู่ในอาการโคม่าหรือคนที่มีโรคร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการเองเนี่ยตอนนี้มันก็เยอะหรือในเคสของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยเนาะซึ่งก็คิดว่าถ้าสังคมปัจจุบันมันเริ่มค่อยๆขยับและเปิดช่องให้ทำเฉพาะกลุ่มไปได้ก่อนเนี่ยก็อาจจะมีความพี่อัดแอบเห็นด้วยเนาะมันอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องจากไปใช่ไหมแง่หนึ่งก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เขาไปสู่ความตายเร็วขึ้นนะแต่ว่ากำลังรู้สึกว่าอย่างเช่นโรคบางโรคหรือความเจ็บปวดบางโรคอะถ้ามันอยู่แล้วมันต้องเจ็บปวดทุกทรมานในรายวันแล้วเขาต้องใช้มอร์ฟีนต้องใช้ยาแก้ปวดขนาดหนักไปกับร่างกายทุกวันนะคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีต้นทุนเนาะเขาก็ทรมานไปด้วยแหละแล้วทรัพยากรอื่นมันก็เพิ่มไปด้วยอันนี้มันอาจจะต้องมีกระบวนการแล้วพี่คิดว่ามันเหมาะสมแล้วล่ะหมายถึงว่าในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ว่าเราจะส่งเสริมทำให้คนเดินไปสู่เส้นทางตายอย่างเดียวนะแต่ว่ามันควรจะต้องเริ่มจัดกลุ่มจัดประเภทแล้วเริ่มคุยกันอย่างจริงจังว่ากลุ่มไหนมันควรต้องได้รับแบบนี้แล้วหรือยังเนาะก็เห็นด้วยว่าถ้าสังคมมันผลักไปสู่สวัสดิการที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีกลุ่มของในคนพิการมันอาจจะตัดสินใจการลุยค่าตัวเองเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่พี่เชื่อว่าพอกลุ่มของคนที่มีความพิการเนี่ยเขารู้แหละชีวิตมันมีความยากลำบากตอนนี้เขายังช่วยเหลือเขายังมีสมองคิดยังมีอะไรได้หรือกำลังตัวเองยังพอได้แต่พอช่วงอายุหนึ่ง70-80เมื่อวัยชราเป็นสูงมากขึ้นบวกกับความพิการที่เคยมีอยู่พี่เชื่อว่าคุณค่าบางอย่างในตัวเขาอาจจะหมดลงแล้วแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าการอยู่ของเขามันมากพอแล้วพี่เองนี่พี่ไม่ได้คนคิดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็ตั้งเป้าตัวเองว่าประมาณ60-65เนี่ยถ้าเริ่มไม่ไหวแล้วฉันก็อยากจากไปแล้วล่ะฉันคงไม่อยู่70-80หรอกเนาะเพราะว่าอยู่ไปก็ทรัพยากรประเทศนี้มันก็ลอยหล่ออะไรอย่างนี้นะก็คิดว่ามันควรจะต้องเริ่มมองและเริ่มพัฒนาว่ามันควรจะต้องเปิดได้แล้วปัจจุบันนี้พี่คิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นการส่งเสริมทำให้คนตัดสินใจที่จะจากไปแบบนี้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช้อยหนึ่งทางเลือกหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องให้เรื่องนี้มันถูกคุยกันในภาพกว้างให้ได้แล้วก็ถ้ารัฐสนับสนุนได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งให้สำหรับกลุ่มคนที่มีความเจ็บป่วยเฉพาะบางอย่างเกิดขึ้นก่อนก็ได้งั้นแสดงว่าพี่หนูกับพี่อาจเห็นคล้ายๆกันว่ามีได้แหละควรมีแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเดินมาแล้วก็แบบฉันขออยากการุญยฆาตตัวเองแต่อาจจะต้องมีการพิสูจน์มีการคือต้องมีกระบวนการที่ว่าส่วนหนึ่งก็คื
ือต้องมีกระบวนการก่อนในการตรวจสอบเรื่องหัวจิตหัวใจภายในหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าต้องมีนักจิตมาด้วยเนาะปั่นอย่างปั่นกระบวนการพี่ว่าโมเดลของต่างประเทศเขาลึกกว่านั้นกว่าเขาจะประเมินได้ก็ใช้ระยะเวลาต่อรายเนี่ยค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันเนาะมันต้องผ่านกระบวนการจนเขาตกผลึกได้ชัดแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่มุ่งทิศทางเปลี่ยนทิศทางแน่นอนเนาะไม่ใช่ว่าโอ้เดินเข้ามาอ้าวพี่ฉันจะรุญฆาตพรุ่งนี้เลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นมันกระบวนการมันคงจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นแล้วก็กระบวนการมันคงจะไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นจะได้แต่แล้วก็มันอีกข้อจำกัดหนึ่งมันมีข้อถกเถียงอยู่เหมือนกันว่าแล้วใครจะเป็นคนลงมือล่ะเช่นใครจะเป็นคนลงมือกดสวิตช์ใครจะเป็นคนลงมือฉีดยาพี่เชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนาะมันมีแคปซูลการุญฆาตด้วยนะของสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกมาคือคุณเข้าไปนอนในตู้แล้วคุณกดปุ่มด้วยตัวคุณเองเนี่ยอันนี้ไม่บาปใครด้วยไม่มีใครผิดบาปด้านศีลธรรมเลยไม่มีใช่ฉันเองไม่มีใครผิดศีลธรรมแน่นอนฉันเองพร้อมตอนไหนฉันเป็นคนเลือกเองใช่ก็กดเองแล้วก็จากไปอย่างสงบเรียบง่ายใช่ไหมแล้วก็บางคนอาจจะคิดเยอะสังคมบ้านเราอาจจะคิดเยอะแล้วใครเป็นคนเอายาไปเสียบไว้ในเครื่องให้ล่ะแล้วยาต้องผลิตที่ใครเดี๋ยวก็เนี่ยสังคมบ้านเราถ้ามันยังไม่พร้อมฟังเรื่องนี้มันก็จะมีประเด็นไปอีกอ่ะไอ้ระยะพวกนี้ก็คือสุดท้ายเห็นไหมว่าประเทศนี้อยู่เหมือนเดิมก็อยู่ไม่ได้จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้ก็ยึกยักอยู่กันแบบนี้มันควรเป็นทางเลือกไม่ใช่ทางหลักใช่มันควรเป็นทางเลือกทางหลักคือต้องส่งเสริมทำให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและไปถึงฝันที่ตัวเองอยากทำนั่นคือทางหลักที่สังคมเราควรจะเป็นแบบนั้นถูกไหมและส่วนทางเลือกรองสำหรับกลุ่มคนที่เขาซึ่งเราต้องยอมรับนะว่ามนุษย์ทุกคนก็ไม่ได้อยากมีความสุขการอยู่บนสังคมหรือบนโลกใบนี้แบบนั้นทุกคนถ้าเรามองเห็นแบบนี้ได้พี่เชื่อว่านี่แหละมันคือหลักการประชาธิปไตยแหละว่าเรามองเห็นคนมากพอหรือเปล่าใช่ไหมหนูว่าเรื่องหลักๆเลยไม่ใช่แค่คนพิการรัฐต้องทำให้คนในประเทศนี้อยากมีชีวิตมีชีวิตที่ดีอ่ะมีชีวิตอ่ะมีชีวิตตามหาความฝันออกแบบชีวิตตัวเองแล้วการพูดเรื่องการตายยังไม่น่ากลัวแล้วทุกคนจะออกแบบการตายตัวเองได้ถ้ามองย้อนหลังไป10ปีหรือว่า1ทศวรรษที่ผ่านมารัฐก็พยายามทำให้เราอยากมีชีวิตในประเทศอื่นเนี่ยโอ้เศร้าเลยใช่ไหมช่วงสุดท้ายก่อนปิดปั่นอยากในเพจพีทฟูเดทอะค่ะเรามีชุมชนกรุณาเราไม่รู้ว่าในชุมชนของคนพิการมีชุมชนกรุณาอยู่ในนั้นไหมที่แบบเป็นคนชุมชนที่คอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยอยากเห็นนะอยากเห็นมีชุมชนกรุณาในชุมชนของในกลุ่มคนพิการนะป่านรู้สึกว่าเออมันน่าจะน่ารักหมายถึงว่าไม่ใช่น่ารักน่าจะดีที่แบบคนได้ซัพพอร์ตกันคือพี่ไม่รู้ว่าจะนิยามความหมายเดียวกันได้หรือไม่เนาะแต่ว่าในแวดวงของคนพิการเนี่ยถ้าฟังจากชื่อเนี่ยการดำรงชีวิตอิสระเนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนทำให้เพื่อนคนพิการของเราเนี่ยสามารถคิดและตัดสินใจที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ในสังคมนี้อย่างเขาเรียกสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนาะแต่ว่าของเราเนี่ยมันอาจจะต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยเนาะหมายถึงว่าถ้าคุณตัดสินใจจะมีชีวิตอิสระของคุณตัดสินใจทำเรื่องนี้แต่คุณต้องยอมรับผลที่มันตามมาได้ด้วยนะว่าถ้าทำแบบนี้ไปแล้วมันจะพี่คิดว่าอันนี้มันก็เป็นการเกื้อหนุนกันแบบนึงเนาะหมายถึงว่าสนับสนุนให้เขาไปถึงฝั่งฝันของเขาได้ใช่ไหมแต่ว่าในความกรุณาในความหมายของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสนับสนุนเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางเคสมันก็ต้องว่ากันไปมันมีกลุ่มคนที่พยายามทำเรื่องราวเหล่านี้อยู่เช่นถ้าเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวอยู่ในชุมชนคุณภาพชีวิตไม่ดีเลยแผลเป็นแผลเยอะมากร่างกายขยับไม่ได้เข้าไม่ถึงสาธารณสุขเข้าไม่ถึงกายภาพไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ก็มีคนสนับสนุนหมายถึงว่าเขามีคนพยายามแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหมายถึงว่าคนทำไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากในการทำงานใช้เวลาใช้ระยะเวลาซึ่งฝ่าจะสนับสนุนทำให้เพื่อนคนพิการหนึ่งคนลุกกลับมามีชีวิตได้เนี่ย
ต่ำๆนี่ปี2ปีมีแน่นอนต่อคนแล้วก็มันไม่ได้ใช้เวลากันแบบโอ้ยไปเจอปุ๊บ3วันพรุ่งนี้ดีขึ้นแน่นอนมีเงินมากองมีรถมากองแล้วเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่จริงเพราะว่าต้องทำงานเรื่องจิตใจก่อนด้วยมีแต่ว่าคนทำน้อยแล้วก็ใช้เวลาทำงานใช้ทรัพยากรสูงซึ่งพยายามจะผลักดันเข้ารัฐแต่รัฐก็ไม่ได้มองเห็นภาพเหล่านี้รัฐพยายามจะให้เราจัดอบรมฝึกอาชีพ2วันเสร็จ1วันเสร็จแต่ว่ากระบวนการระยะยาวแบบนี้รัฐไม่ได้ส่งเสริมเราพี่อาจแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมมีชุมชนที่ไหนเผื่อมีคนสนใจแล้วแบบเอ้ยอยากไปเป็นอาสาบ้างอยากไปร่วมจอยคอมมูนิตี้หรืออยากอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีที่ไหนที่เราเปิดจอยให้คนทั่วไปเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าเป็นอีกช่องทางให้คนในเพจ Pit Food Day เขาได้ลองไปหาลองไปร่วมทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าพี่อาจขายคอร์สเลยขายคอร์สเลยใช่ไหมอ๋อโอเคแต่ว่าไม่รู้มันจะมาไกลกันนะสิคือพี่เองเนี่ยถ้าถามว่ากลุ่มไหนแบบไหนเนาะถ้าที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำไงที่ศูนย์การมูลชีพสลักของคนพิการใช่ไหมแนวคิดนี้เนี่ยมีหลายๆกลุ่มในประเทศนี้ทำอยู่แต่ว่าไม่ได้มีแบบเยอะกลุ่มมากนะปัจจุบันอาจจะเหลือแค่ 4-5 ที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าลงชื่อแนวนี้เนี่ยเขาก็จะสนับสนุนให้ทำตามแนวคิดที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้แหละว่าแนวคิดนี้มันคืออะไรเขาก็จะให้ทำตามแนวคิดก็ไปเสิร์ชดูได้ในอินเทอร์เน็ตหรือไม่งั้นก็มาที่ศูนย์พุทธมณฑลครับแต่ศูนย์เริ่มเข้าคอร์สขายของใช่ไหมคือส่วนหนึ่งพี่เองก็จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องของความพิการเนี่ยเนาะพี่เชื่อว่าถ้าเราเองฟังอย่างเดียวหรือไปรับความรู้ผ่านจากเทคอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดความเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริงหรอกที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พาทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในการจำลองความพิการผ่านสภาวะความพิการบางประเภทบางจำพวกบางอย่างสะท้อนถึงสภาวะแรงกดดันเพื่อให้เรียนรู้จริงๆว่าเมื่อฐานกายมันรู้สึกฐานใจมันก็จะเห็นและฐานหัวมันก็จะทำงานก็เท่ากับว่าเราทำงาน3ทางเนาะฐานกายฐานใจและฐานหัวมันจะถึงทำให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจได้ว่าสิ่งที่คนพิการเผชิญอยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้สนับสนุนมาส่งผลอย่างไรสภาวะกดดันทางสังคมตั้งแต่จากที่บ้านออกมาสู่สังคมภายนอกมันกดดันชีวิตเขาแบบไหนเนี่ยมันอาจจะได้เข้าอกเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วพี่อยากคิดว่าประมาณเดือนหน้ามั้งอาจจะจัดเวิร์กช็อปแบบเงียบๆที่นครปฐมรับคนประมาณสักไม่เกิน10คนเพื่อจะทดลองกระบวนการนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ายังไงเดี๋ยวพี่อาจจะส่งข่าวนะครับรอเซตวันเซตไลน์ได้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกอาจจะเป็นตัวไพลอตที่จะทดลองกระบวนการก่อนที่เราจะเปิดขายคอร์สกันอีกรอบนึงซึ่งเราเปิดขายคอร์สไปแล้วด้วยนะครับเออจริงๆในเพจอันนี้แอบขายของชื่อว่าเวิร์กช็อปมาลองเด้นะฮะชื่อแบบดูแปลกๆหน่อยไม่เกี่ยวข้องกับความพิการเท่าไหร่แต่ว่าเราชวนมาเรียนรู้กันนี่นะคะพี่อาจขายของแล้วเผื่อใครที่อยู่ในเพจ Pit Food Date เนาะเราคุยเรื่องการป่วยไข้กันมาเรื่องผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องการออกแบบการตายกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อสนใจเรื่องคนพิการการเข้าใจคนพิการอะไรเงี้ยพี่อัดนะคะพี่อัดพร้อมมากขายคอร์สเรียบร้อยขายคอร์สเรียบร้อย แล้วก็ไม่ใช่เพื่อให้เข้าใจคนง่ายเดียวนะพี่ว่ากระบวนการนี้มันจะทำให้เราได้มีการเตรียมตัวพี่ไม่ได้แช่งนะแต่พี่เชื่อว่าทุกคนจะมีสภาวะความพิการเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆมาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเองก็ได้รับมือกับตัวเองหรือไว้คอยรับมือกับที่บ้านเราก็ได้เหมือนรอบที่แล้วป่านทำไลฟ์ค่ะเป็นเรื่องการป่วยไข้อะคนในคุกการติดคุกก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันบางทีเราไม่รู้หรอกเราจะโดนอะไรตอนไหนนี่ก็เหมือนกันค่ะความพิการป่วยไข้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอช่วงท้ายอยากฝากอะไรไหมคะกับเรื่องนี้กับหัวข้อที่เราคุยกันเลือกเกิดไม่ได้ขอเลือกตายได้ไหมอยากฝากให้พี่ๆทิ้งท้ายก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันสักคนละคีย์เวิร์ดหรือว่าคนละประโยคคนละหนึ่งท่อนแล้วแต่ค่ะโอ้ยากเลยฝากเป็นเบอร์โทรติดต่อพร้อมกับราคาคอร์สเดี๋ยวจะให้พี่อัดส่งข้อมูลเรื่องคอร์สเข้ามานะคะเดี๋ยวเราอาจจะเอาไปหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์โอเคเผื่อมีคนเข้าใจขายของแล้ว
พี่หนูอยากฝากอะไรไหมพี่หนูฝากอะไรเหรอจริงจริงจริงที่พูดไปก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะก็ฝากแล้วกันว่าสิ่งสำคัญที่คนอาจจะหลงลืมก็คือการเคารพในการตัดสินใจแล้วกันของคนมีการเราว่าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกันนั่นแหละก็คือเกี่ยวกันนั่นแหละเพราะหลายๆครั้งพอเราเป็นคนพิการอาจจะมีอำนาจในตัวเองที่มันน้อยลงเลยเนี่ยการเคารพในการตัดสินใจของเรามันก็น้อยลงไปด้วยการถูกเคารพอะเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันค่ะครับถ้าสำหรับผมอยากจะฝากอะไรเนาะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความตายเกี่ยวเรื่องของคนพิการหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีล่ะความพิการใช่ไหมก็อาจจะฝากตามเดิมที่เคยพูดไปแล้วครับแต่ว่าอาจจะทวนอีกครั้งก็ได้ว่าถ้าตอนนี้ทุกคนยังมีโอกาสยังมีกำลังที่จะพอสรรสร้างหรือทำสิ่งใหม่ๆได้เนี่ยก็อยากจะให้ทำแล้วก็ลองนึกถึงอนาคตตัวเองไว้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำหรือออกแบบไว้ให้ออกแบบไว้อนาคตด้วยตัวเราเองนะก็เนาะมันก็เริ่มจากตัวเองนะครับคิดว่ามันก็จะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็มันจะช่วยทำให้เราเข้าอกเข้าใจมากขึ้นก็นั่นแหละครับก็น่าจะประมาณนั้นก็ไม่รู้ว่าจะฝากอะไรอุ้ยมีคนเอาเวิร์กช็อปมาลองเดฟพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะกดลิงก์ได้เลยพี่มาร์ทเอกภพพี่มาร์ทเม้นไว้ให้แล้วนะคะใครสนใจคลิกเข้าไปได้เลยเป็นไงว่องไวไหมพี่อาร์ตตอนนี้ปิดไปแล้วนะตอนนี้เปิดไปแล้วปิดไปแล้วรอบนั้นน่ะเดี๋ยวต้องรอประกาศอีกประมาณสัก2เดือน3เดือนเดี๋ยวเราจะเปิดครั้งต่อไปแต่ว่ากดติดตามจะทำเป็นรายไตรมาสอ่ะ1ปีมี4ครั้งอะไรประมาณเนี้ยเราจะทำเป็นรายไตรมาสใครสนใจเรื่องนี้นะคะเชิญเลยนี่พี่มาร์ทเขาบอกด้วยว่าชุมชนกรุณาคือชุมชนที่กระตือรือร้นช่วยเหลือกันเพื่อเพื่อนสมาชิกยามป่วยไข้ตายหรือสูญเสียค่ะคล้ายๆกันไหมมาลองเดย์นะคะโอเควันนี้สนุกมากได้ยินได้รู้อะไรใหม่ๆคือป่านเหมือนจะเป็นคนที่เข้าเหมือนจะเป็นคนที่อยู่กับคนพิการมาทั้งชีวิตนะน้องป่านเป็นคนพิการเนาะแต่ป่านไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเพราะว่า1ป่านยอมรับค่ะว่าป่านไม่ได้ใส่ใจมันมากพอ2คือเรามองว่ามันเป็นปัญหาแบบปัญหาเล็กๆอ่ะเรามองว่าเราไม่มีเพื่อนจริงๆแล้วมันมีคนพิการอย่างที่พี่หนูพูดเนาะ10ถึง 15% 20% ด้วยซ้ำในประเทศนี้จริงๆแล้วมันเยอะมากในสัดส่วนที่มีก็อยากฝากสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันไปเนาะว่าจริงๆชีวิตอ่ะมันก่อนที่เราจะพูดเรื่องการตายอ่ะเราอยากพูดถึงเรื่องการมีชีวิตกับความฝันก่อนอ่ะไม่มีใครอยากตายเลยถ้าชีวิตมันเขาเรียกว่าไงโหช็อกไงช็อกอยู่แป๊บนึงนะคะคือมันไม่มีใครอยากตายหรอกถ้าการมีชีวิตอยู่มันมีความหมายเหมือนกันคนพิการก็เหมือนกันถ้าเราทำให้คนพิการมีความฝันมีความหมายของการมีชีวิตการอยากตายหรือการพูดถึงความตายก็คงน้อยลงการออกแบบการตายที่เป็นไปได้นอกจากแบบการตายที่ไม่ถูกต้องอ่ะที่เราคุยกันคงจะเป็นการพูดได้มากขึ้นเนาะก็อ๋อพี่รู้แล้วว่าพี่อยากจะฝากอะไรเพิ่มถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเห็นข่าวว่าถ้าปัจจุบันนี้ยังมีคนพิการฆ่าตัวตายก็อย่าไปซ้ำเติมเขาเลยนะครับเพราะว่าบางทีหนทางที่เขาเลือกมันอาจจะทำให้เขามีความสุขมากกว่าการที่เขามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับก็คิดว่าก็อยากฝากไว้ประมาณนั้นเหมือนจะเศร้านะคะแต่ไม่อยากให้ทุกคนเศร้าปันเชื่อว่าตอนนี้เรามีกลุ่มก้อนกันมากขึ้นแหละเราคุยกันได้มากขึ้นเนาะเราคิดว่าการตายจะถูกคุยให้ง่ายขึ้นการมีชีวิตอยู่จะมีความหมายมากขึ้นถ้าเราคุยกันถ้าเรามีชุมชนถ้าเรามีเพื่อนเนาะก็ไม่รู้จะทิ้งท้ายยังไงเลยอ่ะวันเนี้ย
หาลงไม่ได้ด้วยเพราะปัญหาลงไม่ได้จริงๆนะเนี่ยพี่มาร์ทไม่อยากให้การุญยาฆาตเป็นเรื่องทางตรงนะคะอยากให้มันเป็นแค่ตัวเลือกอยากให้การมีชีวิตอยู่เป็นช้อยหลักก่อนฝากไว้เท่านี้ว่าการมีชีวิตอยู่นะคะมันสำคัญจริงๆอ่ะการทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ดังนั้นเรียนรู้เข้าใจไปด้วยกันนะคะแล้วก็อยากให้พี่หนูเอาสมุดเบาใจไปใช้ อันนี้เหมือนคุยกันเองลงไม่ได้ของจริงฝากหลายทีแล้วจะขอปิดไลฟ์นี้ไปด้วยตอนนี้เลยนะคะป่านเศร้านิดหน่อยแต่ว่าป่านก็เห็นนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้น่าเศร้าขนาดนั้นพอมาคุยกับพี่หนูกับพี่อัดอะป่านยังเห็นพี่หนูยิ้มแย้มอะยังเห็นพี่อัดยิ้มแย้มเนาะพี่หนูที่แบบบางทีป่านก็ถามตัวเองหลายๆครั้งว่าเกิดมาพิการจนอายุได้ขนาดเนี้ยเขาเก่งจังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคุยกันก็เห็นความสตรองเห็นความเข้าใจเห็นอะไรหลายๆอย่างขึ้นเนาะก็อยากให้สังคมนะคะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้แล้วก็อย่าไปขับรถบนฟุตบาทเลยค่ะทุกคนพี่น้องเราใช้ถนนร่วมยากนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามทางเพจ Pit Food Date ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปเท่านี้ดูลาห้วนๆดูไม่มีแลนดิ้งใช่ไหมเดี๋ยวลาไปเท่านี้แหละค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ2ชั่วโมงขอบคุณทุกคนค่ะแล้วพบกันครั้งหน้าเนาะเผื่อว่าอยากคุยเรื่องนี้อีกเดี๋ยวเผื่อจะมีอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หนูด้วยเดินทางกลับดีๆนะคะฝนตกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ